โอเควอลคัมตูนั้นตอนเอพิโซดของ C K Podcast นะครับ,รบวันนี้อยู่กับคุณซานคุณกานะครับหลายคนอยากที่จะอยากจะให้ C K ทำอด d c สต์คุณซานคุณกามากมต้องบอกว่าแบร์เฮากับซันซูเป็นซอฟต์พาวเวอร์มากนะสำหรับบ้านเราได้ข่าวว่ากำลังจะบุกบ้านอื่นด้วยถูกต้องค่ะนี่คืออยากให้ทําสําเร็จนะครับแต่สำหรับทางบ้านที่อาจจะยังไม่รู้ว่าแบร์เฮาส์กับซันซูออคืออะไรครับแนะนํานิดนึงได้ไหมครับว่าแบร์เฮาส์คืออะไรซันซูคืออะไรครับแบร์เฮาส์คือร้านชานมค่ะของคนไทยเปิดม,มาแล้ว6ปี ค่ะแล้วก็ตอนนี้มี35สาขาแล้วค่ะโอ้แลวส่วนสูงเหรอครับส่วนสูงนะคะก็คือขนมค่ะขนมมีเยลลี่แล้วก็มีมึกกรลบและอนาคตก็จะมีอีกหลายๆแบรนด์อร่อยจริงๆครับทุกคนรับประกันได้ครับก็ตอนนี้คุณซานเดินเข้ามาก็เห็นอยู่หลายซองนะครับในออฟฟิศของผมใช่ค่ะแต่พวกนี้คืออยากซื้อๆไม่ได้เพราะเขาขายไม่ทันนะครับอยากจะถามนิดนึงครับเอาแต่ละธุรกิจก่อนแล้วกันแบร์เฮาก่อน แบร์เฮาแน่นอนเนาะมันเป็นคล้ายๆเป็นแฟนชายบิสซิสป่ครับแฟนชายไหมครับหรือเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของคนเดียวค่ะเป็นเจ้าของคนเดียวตอนนี้นะคะตอนนี้แต่พวกเรากําลังคิดอยู่ว่าเราจะโตแบบแฟนชายหรือเปล่าอ่าถามนิดนึงครับว่าตอนที่เราทําแบร์เฮาส์เพราะว่าผมก็ทำงานบ้านมาอันดับหนึ่งนะรู้ว่าคนสร้างคนการก่อนหน้านี้เป็นยูทูบเบอร์ที่ท่องเที่ยวแล้วชอบกินชาน่ไข่บุกอยู่แล้วเห็นว่าเฮ้ยแบร์ชาน่ไข่บุกบ้านอื่นในประเทศจีนอ่ะมูลค่ามหาศาลทอยบ้านเราไม่มีอย่างนี้ใช่ไหม ก็เลยทำชนาน้ไข่มุกของตัวเองแน่นอนตอนที่เราทำเราทำแบรนด์ของตัวเองที่เป็นแบรนด์ชาโน้ไข่มุกอะ่ะมันจะมีคู่แข่งอยู่แล้วอะไรเป็นรู้สึกว่าเป็น differentiating factor ครับอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราสินค้าของเราแตกต่างธุรกิจของเราแตกต่างมากไปมากกว่าชาโน้ไข่มุกร้านร้านอื่นครับโอเคถ้ายอมรับกันจริงๆเลยนะคะจุดที่เราแตกต่างคือพวกเราเป็นสื่อค่ะ ตอนแรกคือเราพยายามหาจุดต่างว่าแบบเฮ้ยโปรดักเราแตกต่างหรืออะไรแตกต่างแต่สุดท้ายเรายอมรับความจริงว่าแถวที่มันเกิดขึ้นในช่วง5ปีที่แล้วอ่ะเพราะพวกเราทําแบร์ฮักมาก่อนมีผู้ติดตาม3าสล้านคนเราทําสื่อมาแล้วเกือบ10ปีไอจุดนี้แหละเป็นจุดที่แฟนคลับเขาอยากมาอุดหนุนเรามาซัพพอร์ตเราอืค่ะแต่อันนั้นคือระยะสั้นเนาะเพราะว่าผมก็ได้ฟังบทสัมภาษณ์ที่คุณการได้ใ,ให้ก็คือว่าตอ,อนแรกแ,แถวเยอะจริงแต่ว่าแถวเยอะไม่ได้ชมทุกคน าบางทีบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยช้าเอ้ยหรือว่าไรว่ากันไปเนาะไอการสร้างความแตกต่างเละๆยาวยังไงสินค้ามันก็ต้องแตกต่างแหละหรือว่าประสบการณ์ในการเข้าร้านก็ต้องแตกต่างรู้สึกว่าตอนนี้ตอนเนี้ยเพราะหปีแล้วอ,อาจจะไม่ได้จุดเริ่มต้นแล้ว<ะ>รู้สึกว่าจุดขายหลักที่ทําให้ร้านเราแตกต่างกว่าร้านอื่นมากไปกว่าร้านอื่นคืออะไรครับไข่มุกมวจิค่ะตอนนั้นคือที่เปิดร้านชานมไข่มุกทุกคนอาจจะคิดว่าท่านชอบกินชาแต่ไม่ใช่ท่านชอบกินไข่มุก ไข่มุกที่อื่น oh. อ่ะตอนนั้นอะช่วงที่รีเสิร์ชกันอะเรากินแทบทุกร้านในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยแล mm ้ว hmm. ไข่มุกทุกหลายๆแบรนด์สีดาแล้วเราก็ไปศึกษาไว้ว่าสีดำแบบมันคือน้ําตาลที่ใส่เข้าไปใน mm hmm. ในการขึ้นรูปนะใส่วัตถุก,กันเสียสารกันบุใส่อะไรไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากกินสิ่งเนี้ยทุกวัน mm hmm. แต่เราก็ไม่อยากตายใช่ไหม mm hmm. เราอยากอายุแบบยืนยาวแต่เราอยากกินมันทุกวันวันนึงอยากกินแบบเยอะๆ mm hmm. อยากให้ลูกเราได้กินอยากให้หลานเราได้กินอยากให้พ่อแม่เราได้กินแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ พัฒนาไข่มมูอะ่ะมันนานมากสุดท้ายเราก็ไม่ได้ใส่น้าตาลลงไปในเม็ดไข่มมูค่ะไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ใส่วัตถุก,กันเสียด้วย<อ>แล้วก็ทุกวันนี้เป็นเพนของพวกเราด้วยในการโตก็คือหนึ่งชั่วโมงเราทาได้แค่สามสิบแก้ว<อ>แล้วทุกท<จ>ุกสองชั่วโมงคือทิ้งหมดเพราะเรายังเถียงกันทุกวันว่าเราจะโปรโมทสิ่งนี้ดีไหมเพราะถ้าเราโปรโมทปุ๊บเราแคปการผลิตของเราก็มีแค่สามสิบแก้วคนมาก็มาก็กินไม่ได้ดีมันทำไม่ทัน แต่ไข่มุกของเราคือทานภูมิใจมากแล้วก็พัฒนามาโดยตลอดถึงสูตรจะเสร็จแล้วก็ไม่เคยหยุดพัฒนาเลยค่ะอืมแล้วรู้สึกว่าความประสบการณ์ครั้งนี้ครับถ้าเสนอเนมมันมีหลายผู้ประกอบการเนาะที่คิดว่าแบบเฮย้ยวันนี้แบบ red โ c e a n มี the red ocean ธุรกิจมี the r e ร o โ e a n ซึ่งผมเชื่อว่าชานมไข่มุกอะถ้ามองจากเลนอื่นนะก็จะรู้สึกว่ามันเป็น r ร d โ c e a n แต่คุณการคุณซาสามารถหา o เช่นเจอในตลาด r อ d o c e a โอ่ะอยากจะรู้ว่าอะไรเป็น อะไรเป็นวิธีคิดหลักครับที่เราสามารถหาตลาดตัวนี้เจออย่างเช่นตัวตัวไข่บุกเมื่อกี้นีที่พูดถึงคิดว่าเพนพอยต์ค่ะคือเป็นคนชอบมากเลยรู้ว่าเาธุรกิจเนี้ยหรือสินค้าตัวเนี้ยเขามีเพนอะไรเพื่อมาแก้ตัวเองเพื่อมาเมาื่อเพื่อตอบสนองตัวเองก่อนแล้วกันแล้วทรงคิดว่าคนที่เป็นแบบซานมีเยอะอมันจากความเข้าใจก่อนแล้วกันเพราะเราเป็นคนชอบเราก็เลยรู้ว่าเราอยากได้อะไรจากสิ่งนี้ที่ทุกคนไม่มีอืม ค่ะหลังจากนั้นก็พัฒนามาแต่ันคิดว่าช่วงเนี้ยทา,ทามมิ่งเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะพี่สิเกตอนนี้ซานกับการก็พยายามหาทางรอดให้กับแบรเฮาอยู่เพราะตอนนี้แบรเฮาก็ยอมรับว่าก็หนักเหมือนกันยอดขายตกแต่พวกเราก็ยังแบบเออมันต้องรอดเพราะจุดเริ่มต้นเราคือแบบเราเริ่มต้นด้วยแบบเราอยากทําสิ่งดีๆให้กับคนไทยอย่าเอาของคนไทยไปนอกประเทศอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราต้องรอดเราต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้รู้สึกว่าตอนเป็นยูทูบเบอร์กับตอนทําธุรกิจอะ อันไหนเจ็บปวดมากกันครับเพราะยูทูบเบอร์ก็ตอนเพราะจำนดว่าตอนพีกๆอ่ะวันละคลิปใช่เขาเยอะมากซึ่งถ้าละคนถ้าสาคนนี้ยังไม่เคยทำคอนเทนต์นะครับมันมันหนักมากเหมือนกันนะหนักทั้งครีเอทีฟหนักทั้งตัดตอนหนักทั้ง QC ซใช่ความสุขเราด้วยควาเรื่อความสุขด้วยแล้วก็ชอบด้วยใช่และแต่วันเนี้ยมันคือธุรกิจละสาขายอดขายตกด้วยนั่นรู้สึกว่าอันไหนมันเป็นแบบเพนเหมือนกันนี่ยคนละแบบอืมคนละแบบของ ของ YouTube เหมือนเราต้องแข่งแข่งกับตัวเองแล้วกันสมมติพิสเกียจัดคทิปใช่ป่ะตื่นมาแล้วแบบสมมติไม่สบายหรือแบบใจเรามันไม่อยากทําพิสเกียอาจจะไม่เป็นก็ได้หลายคนอาจจะเชื่อว่าเป็นมันแข่งกับตัวเองไงเราไม่อยากทำอย่างเงี้ยพิสเกียอาจจะไม่เคยเอคือหน้ากล้องคือเราคิดว่าคนที่มาดูอ่ะเขาเหนื่อยกับงานใช่ไหมเขาเลยมาดู youtube เพราะฉะนั้นเราอ่ะต้องเป็นเราต้องมีความสุขเราถึงจะแบบทําออกมาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันแข่งกับตัวเองรุนร้วนเลย ค่ะส่วนพาธุรกิจปุ๊บมันมีปัจจัยที่เราคุมไม่ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทีมงานตอนนี้ทางก็มีสี่ห้าร้อยคนละห้าร้อยคนเลยหรอใช่เพราะว่าหน้าร้านหนึ่งสาขาแปดคนละอืมค่ะแล้วก็แข่งกับตัวเองด้วยแข่งกับใครก็ไม่รู้ที่อยู่อยู่แบบเอออยู่ๆยู่เขาเขาทำได้ยังไงอ่ะต้นทุนชานมแก้วละยี่สบาทเราขายยี่สบาททำได้ยังไงต้นทุนเรายังทําไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอืมอเราต้องพัฒนาตัวเองเยอะเยอะมากๆแล้วรู้สึกว่า สมมติถ้าย้อนเวลากลับไปได้อ่ะอคิดว่ายังยังจะจอมมาโลกของธุรกิจปะ่ะหรือว่าจะจอมเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำไปไม่ค่ะคิดคว่าจังหวะจังหวะที่สร้างนก,การเลือกคือจังหวะที่ถูกต้องที่สุดละเป็นช่วงที่สื่ออะพีคที่สุดตอนนั้นคนติดตามอ่ะตอนเดิลงคลิปไปปุ๊บอีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ล้านวิวอ่ะพี่สิเป็นช่วงที่เราพีคมากๆแต่ใจเรารู้สึกตามหาอะไรบางอย่างอยู่ก็เลยมาลองทําธุรกิจค่ะอืมสหรับตัวแบร์เขาเองอ่ะ ตอนนี้มี34 35 35สาขา35สาขาที่เรามีอยู่อะแน่นอนว่าคุณซาคุณการลองผิดลองถูกมาเยอะมากแต่โลเคชันอะ location, ผมเคยคุยกับพี่ปลาไอเบอรี่แล้วพี่ปลาเขาบอกว่าบางโลเคชันนะพี่ปลาคิดว่าต้องดีแน่ๆเลยไม่เวิร์คก็เลยอยากจะถามว่าหลังจากได้ประสบการณ์6ปีที่ผ่านมาได้ลองตั้งหลายโลเคชันชลองตั้ง หลายราคาเนี่ยนะแต่โลเคชันก็มีราคาที่เหมือนกันรู้สึกว่าปัจจัยสาคัญคือในการเลือกโลเคชันคืออะไรครับสำหรับราคาของเราลูกค้าเราค่ะเราต้องเราต้องอ่านในขาวว่าลูกค้าเราอยู่ตรงไหน <Okay. S 2> ตอนนี้ก็มีสาขาที่เราขาดทุนอยู่เหมือนกันแล้วก็รูล้ละอ๋อเราไปเลือกตรงตรงหมู่บ้านที่มีคนหมู่บ้านรวยๆเร,อเรือเยอะอ่ะไม่ใช่ ไม่ใช่เราลูกค้าเราคือแบบวัยรุ่นนักศึกษาเน้นทัฟฟิกเน้นกินข้าวเสร็จแล้วกินเลยต้องเห็นร้านเราง่ายๆเพราะว่าสมมติว่าด้วยความที่เครื่องดื่มทางคิดว่ามันก็แทนกันได้สมมุติถ้าเราอยู่ไกลเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้จะเดินไปหาเราซะทีเดียวอืค่ะเห็นเห็นเคยให้บทสัมภาษณ์ว่าในประเทศไทยนี่ชั้นสองไม่เวิร์คอ๋อไม่เวิร์คเคยเปิดร้านในติมนะมีซีเคแล้วก็ปิดในระยะเวลาไม่ถึงปีค่ะ เปิดร้านไอติมแบร์เฮาเลยอยู่ชั้นสองของสยามเช่าทั้งตึกตอนนั้นแล้วก็แบบเฮ้ยเราทาชานมสําเร็จแล้วเราเปิดไอติมด้ว่าแล้วก็เปิดเลยไม่ได้คิดเลยเลยเปิดปุ๊บโควิดปับ๊บอ๋อไม่คือแปลว่าจริงๆถ้าเปิดต,ตอนนั้นแต่ก่อนน,น,อนะแต่ก่อนที่จะมีโควิดก่อนก็ลูกค้าก,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 ก็ไม่ได้เยอะอ๋อแต่บางร้านมันก็วัวกนเนาะ นี<ม>่ใ<ช>แบบสุกิตีน้อยเงี้ยผมเห็นซุกิตีน้อยก็อยู่ชั้นสองกันนะใช่บางทีเขาอยู่ชั้นหกด้วยเ,อ,เอออคนยังไปต่อแถวกันอยู่นะเพราะมันเป็นแบบการเลือกโลเคชั่นมันเป็นโคตรเป็นศินละปะเลยซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอ่ะบางคนก็อาจจะอยากทําร้านเป็นของตัวเองอ,อาจจะร้านอาหารอาจจะร้านกาแฟเลยว่ากันไปเนาะซึ่งตอนที่เขาเลือกสถานที่ร้านอะ่ะแน่นอนว่าแต่ละทีะ่มันจะมีราคาที่ไม่เหมือนกันหลังจากได้ประสบการณ์มาหกปีแล้วอ่ะคุณซามรู้สึกว่าไอ้ราคา ที่เขาขายกันอะเปิดร้านอะมันมันมัน,ม,นมันแปลเป็นทราฟิกที่มีคุณภาพจริงๆป่ะอืมฉันคิดว่าค่าเช่าที่เท่าไหร่แต่ถ้าลูกค้าเราอยู่ตรงนั้นอะเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายเพราะสุดท้ายมันจะคุ้มแล้วก็เป็นแบรนดิ้งเป็นมาร์เก็ตติ้งให้เราด้วยฉันคิดว่าโลเคชันมันคือการมาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่งถ้ากลุ่มลูกค้าเราอยู่จะก,กี่ร้านก็คุ้มแล้วตอนนี้สามสิบห้าสาขาเนี่ยปัจจัยในการเลือกโลเคชันอะอคือเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้าคือกลุ่มหนึ่งแหละแต่หมายถึงว่า ปัใจจัยในการเลือกโลเคชันคือมีองค์ประกอบมีมีอะไรแบบมีมีมีเช็คลิสต์ไหมว่า a b c d e คืออันเนี้ยเปิดได้ละไปเฮาส์ส่วนมากจะไม่ยากเพราะว่าเครื่องดือมตอนเนี้ยเราก็มีแบรนด์ชานโนมหลายร้านใช่ไหมคะแล้วเราก็ดูว่าห้างไหนที่แบบที่มันท็อปทของประเทศไทยซึ่งสมมติไปจะไปอุดรเราก็รู้อยู่แล้วว่ามี มีอันเดียวก็คือเซ็นท่านอุดรคือโลเคชันเวลาถ้าเราจะขยายไปต่างจังหวัดอะ่ะค่อนข้างตัวเลือกน้อยนะพี่ีเคแทบจะรู้เลยเพราะว่าเหมือนเจ้าใหญ่เขาทําตลาดไว้แล้วอะ่ะอ๋อแล้วเคยลองโลเคชันที่ไม่ใช่ไม่ได้ติดทางไหมครับเคยค่ะแล้วเป็นยังไงครับ <laughs> กาลังจะไปปิดสาขาเร็วๆดิ <laughs> หรอสพานตากสินพี K, ่สีเคเธาเลือกที่ที่ตรงข้ามกับ BTS เอลยอะ่ะคือใครจะขาน BTS แค่หันขวาม,มาจะเจอร้านเราก็สู้กับสาขานี้มาแบบ มาตั้งแต่ปีที่สองของแบรนด์สามสี่ปีละสุดท้ายไม่ไหวหเดือนหน้ากำลังจะไปบายบายค่ะสาขานี้แล้วเคยลองแบบสถานที่แบบใกล้มหาลัยไหมใกล้มหาหลัยมีค่ะมิงเกิลมออยู่ข้างหน้าของมอกรุงเทพเลยค่ะ work ไหมสแตดาร์เฮาสไปได้แต่ไม่ได้ตุ้มตาเหมือนเหมือนเซนทาราดาเาาเซนทาราดเ้าไม่กลับบางนาคือโอโ้โหสุดยอดลูกค้เยอะมาก คือเหตุผลที่ผมถามเป็นเพราะว่าถ้าผมกาลังสงมวมบทของคนฟังนะคือเข้าห้างมันดีแหละมันการันตีทราฟิกแต่เข้าห้างมันแน่นอนมันแพงและบางห้างก็ต้องเสีย GP ด้วยใช่ก็เลยสิ่กับค่าใช้จ่ายที่เสียไปอะ่ะคือมันไม่มีคิอกกำลังคิดว่าในมุมของถามถามคุณซารแล้วกันว่าแบบยังไงก็ต้องเป็นห้างรู้สึกว่าสำหรับแบรนด์แบร์เฮาส์อ่ะ ถ้าไม่ใช่ห้างนี่คือยากมากหรือว่าแบบจริงๆมันนอกห้างมันก็ทําได้นะแต่มมนแค่ต้องอมุกปรอบแบบบางสิ่งบางอย่างที่มันให้มันเวิร์กได้ก็พยายามหาคําตอบอยู่ค่ะม <umble. Since S 2> <m umble>. ีสาขาที่เวิร์กแล้วกันแต่ว่าเวิร์กของเวิร์กของพวกเราคือไม่ยังก็ยังไม่ชนะลาดพาอเมริกาอยู่ดีอก็มีสาขาอาลีกับสาขาวังหลังค่ะวังหลังก็คือใกล้โรงพยาบาลศิริราชเลยอืจะได้แบบยอดที่คงที่มากๆคงที่มากงงมากคือแบบฝนตกฝนไม่ตกก็ได้ยอดเท่าเนี้ อือค่ะแต่อีกหลายสาขาก็อยู่ข้างนอกห้างแล้วก็ไปไม่ไหวอือก็มีแต่ถ้าในห้างคือแบบการันตีชัวแต่ถามว่าบรรทัดส,สุดท้ายคุ้มไหมก็แล้วแต่ห้างค่ะถ้าเป็นห้างที่แบบเออถ้าาห้างท็อปเคียบรรทัดส,สุดท้ายคือมันดีอยู่แล้วอืมอืมแล้วสําหรับสาขาที่ไม่เวิร์กอ่ะอยากรู้อ่ะในการกัดฟันปิดอ่ะใช้เวลานานปะโอ้ยืมมาเป็นปีไม่ซิ่ยืมเป็นปีเลยคคือทุกที่คือแบบกว่าจะเลือกได้กว่าจะสร้างได้กว่าจะออกแบบได้แล้วก็โอ้โหมันมันก็ลัก รักทุกสาขาไปแล้วอ่ะเวลาที่แบบเออรู้ว่ามันขาดทุนใช่ไหมก็าหาเวลาพิสูจน์ก่อนทาอะไรเพิ่มยอดขายก่อนแต่สุดท้ายพอทาฟฟิกมันไม่มาจริงๆอ่ะก็ต้องยอมรับแหละหมดสัญญาเช่าพอดีด้วยก็ถึงเวลาที่เราต้องต้องตัดรู้สึกว่า<ม>แล้วเราฐานะเป็นมีพักเนี่ยสองคนอ่ะอยากรู้แบบฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่แบบเฮ้ยลองอีกนิดนึงเหอะฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่แบบรู้สึกว่า,าเฮ้ยคัดล้อเสอคัดล้อสัะหรือว่าจริงๆเห็นตรงกันตลอดเวลาเราแบ่งกัน เราแบ่งกันค่ะถ้าเป็นเรื่องของตัดสินใจเปิดปิดอย่างเงี้ยการก็จะให้ศาลตัดสินใจไปเลยเพราะฉะนั้นคนยื้อก็โตัวได้เลยใช่ทุบตัวได้เลยค่ะก็แบ่งแบ่งเรื่องกันแล้วเราก็รับผิดชอบกันตามหน้าที่ I s ซ e I s e ีแล้วสาขาไหนคือรู้สึกคือสาขาไหนของใน35สาขาคืออันดับหนึ่งครับตอนนี้ลาดพร้าวเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลลาดพร้าวโอเคซึ่งถ้าตอนนี้ไปกินก็คือน่าจะต้องมีแถวใช่ใช่ใช่โอเคครับก็ฝากไปอุด อุดหนุนสาขาอื่นนะครับลาภเ้าลาภเ้าเยอะแล้วครับเยอะแล้วครับอยากถามนิดหนึ่งครับในสเตจของแปรเฮาส์วันนี้ค่ะอยากรู้ว่าเมทริกไหนคือสิ่งที่ซานในการสนใจมากที่สุดคือ Profit per ล้านหรือ speed of expansion ก่อนหน้าเนี่ยเป็น speed of expansion ค่ะจนจนเรา s p e e มากๆจาก19สาขาเป็น33สาขาภายในกี่ปีครับภายในระยะเวลาปีที่แล้วครึ่งปีอะ ใช่คือวันนั้นอีพอเคาะกันแล้วมองหน้ากันว่าฉันจะขยายต้องขยายเยอะๆเท่านั้นเพราะว่าออฟฟิศซานตอนเนี้ยค่าเช่าแปดแสนบาทแปลว่าค่าส่วนกลางเยอะมากสันจ้างดีเลกเตอร์เฮ n บัญชีไฟแนนซ์คือแบบขอส่วนกลางคันสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าทานโตช้ามันก็จะไม่กำไรน้อยทุกๆปีใช่ไหมก็เลยเคอกันแล้วว่าเราจะโตเร็วก็เลย19เป็นส3สาภายในเวลาครึ่งปีเลยโอ้โห เร็วมากตอนนั้นแล้วพอตอนเราขยายเร็วไปโอ้โหตอนนี้มันเรียกว่าจุดซ่อมละกันพีสิเคปีเนี่ยเป็นจุดที่ต้องซ่อมเราตัดสินใจเร็วเราทําอะไรเร็วโอ peration บางอย่างมันยังแบบยังไม่ดีพอปีนี้เป็นปีเรียกว่าซ่อมค่ะโอเคแล้วั้นก็คือตอนนี้คือซ่อมในที่นี้หมายถึงว่าเราจะโฟกัสกับ profit per unit มากขึ้นใช่ใช่ค่ะโอเคแล้วอยากรู้ว่าตอนที่ขยายสาขาเพราะมันก็ต้องใช้ capex เยอะอันดับหนึ่งเนาะ capex ตรงเนี้ยมันคือ ถ้าเราเย้อนเวลากลับไปได้เรารู้สึกว่าเราจะขยันเร็วเท่าเดิมไหมหรือจริงๆเรารู้สึกว่าค่อยๆโตอาจจะรู้สึกดีกว่าคิดว่าแบบนี้แหละดีแล้วแบบนี้ดีแล้วใช่ค่ะจริงๆม,มันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะม,นมันก็มีข้อดีของมันนะสาหรับคนที่รู้สึกว่าแบบโตโตช้ามันก็ดีแล้วแต่ว่าการที่คุณชาคุณการขยายเร็วมันได้ v i s i b i l i t y เร็วแล้วมันได้กินมาแก่แช่แล้วเร็วบางอีขั้นราะตอนนี้แบบผมว่ามันปลาเร็วกินปลาใหญ่มากเลย ถูกต้องแบบสมมุติเราจะทำแพคเกจจิ้งขั้นต่ำคือล้านใบเรามีอยู่10บสาขาเราทำมไม่ได้เลยค่ะใช่ใช่ใชใชใช,ช Interesting น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจมากครับแล้วถัดมาครับตอนที่คุณชาคุณการเริ่มทำธุรกิจอะ่ะมันคือจุดพีกมากของ YouTube ซึ่งไอ้จุดพีกมากของ y o u t u b e เนี่ยตอนนั้นอะ่ะคุณชาคุณการมีเสียงรู้สึกว่าการเริ่มธุรกิจในยุคนี้อันไหนสำคัญกว่าครับระหว่างมีเงินจานวนมาก กับมีเสียงจํานวนมากคิดอยู่นะในใจเพราะว่าผมผมเหตุผลที่ผมถามคําถามนี้เป็นเพราะอย่างนี้เป็นเพราะว่าคนที่ฟังอยู่อ่ะอืมเขาบางคนบอกว่าเฮ้ยเก็บเงิน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 หรือว่าผมควรเอาเงินเนี้ยไปลงทุนกับคอนเทนต์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 รู้สึกว่าอันไหนเป็นจุดแข็งมากกว่าการมีเงินเก็บเยอะอืหรือการแบบ be visibility ในโซเชียลมีเดียเยอะแล้วทรายคิดว่ามีเงินเก็บพอประมาณ กับมีไฟในตัวเองขั้นสูงสุดละกันค่ะพี่สิเคเพราะตอนเริ่มธุรกิจอะเงินมันอาจจะไม่ได้ใช้เยอะแต่สุดท้ายมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากเลยอะพอเพราะร้านมันไม่มีอะไรเลยเงินยังไม่ได้จ้างอาดีเลยคือเราต้องลองผิดลองถูกแล้วก็ทํางานที่เราไม่คิดว่าเราต้องทำํำไปซื้อของเองไปโนแบบล้างจานเองเ้าต้องทําทุกอย่างเองตอนแรกๆนะเพราะว่าเงินเราไม่ได้มีเยอะไงพี่สิเคเก็เลยคิดว่ามีเงินพอประมาณกับมีไฟในตัวที่แบบสูงมากๆอะซายคิดว่า เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจที่ดีถ้ามีแต่เงินอ่ะสุดท้ายเราก็ถ้าเราไม่มีเงินแต่เราไม่มีใจซานก็เชื่อว่าเราคงไม่สําเร็จแบบทุกวันนี้แล้วรู้สึกว่าวันเนี้ยวันนี้ในมุมมองของคุณกาและคุณซานเองอ่ะ <c oughs> วันนี้คือรู้สึกว่าสําเร็จยังยังอ่ายัางยังมีเรื่องที่ต้องทําอีกเยอะมากค่ะคแบบเฮาคืออยากให้โตกว่านี้อยากมีแบบในประเทศไทยอยากมีเหมือนเหมือนอเมซอนละกัน โอเคเหมือนแบบมา Amazon Coffee ใช่ไหมใช่แบบไปไหนก็เจอทุกปั๊มเลยนะทุกเออไปไหนก็เจอนี่คือทุกข้างเลยโอเคแล้วก็ไปต่างประเทศเียแบบอยากไปเที่ยวสมมติไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะก็อยากแบบเฮ้ยมีแบรนด์เฮาส์ด้วยหรออะไรเงี้ยอยากเห็นแบบน้องอยู่ทั่วโลกอืมซึ่งมีไทม์ไลน์ไหมครับว่าต้องถึงจุดก่อนตายหรือว่าคือมีระยะเวลาที่มองเอาไว้ไหมครับสองพันยี่สิบห้าตอนแรกปักไว้ตั้งแต่ห้าปีที่แล้วแหละว่าอยากไปเปิดต่างประเทศ แต่ตอนนี้คือยังไม่ได้ศึกษาเลยมัวแต่แก้ปัญหาเรื่องที่เกิดในประเทศเนี่ยครับค่ะก็แบบเออถ้าเกิดเรามีโอกาสเจอจังหวะที่แบบคนเขาอยากซื้อเฟรนช์ชส์เราไปเปิดต่างประเทศก็จะเริ่มเริ่มคุยแล้วค่ะพี่ซีเคที่ในวม,มของธุรกิจมันจะมีพวกแบบ Peace time war time g ไ o ม t รู้สึกว่าตอนเนี้ยจุดเนี้ยคือจุดไหนของธุรกิจครับสันสุตอนนี้เป็นจุดโตมากๆเลยค่ะทำไมสันสุเขาเอาไปเฮาก่อนเดี๋ยวจะมีสันสุต่ออืมเรียกว่าจุดที่ กำลังซ่อมสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราต้องทําแต่เราไม่ได้ทําอ่ะอือสิมอืมอ์อออแล้วก็ไม่ได้มานม่ไดสันสุนิดนึงครับมมนได้สันสุนิดน,นึงค,นนงอคือเออ actually ก่อนสันสุไม่คิดบอกว่าอยากขยายต่างประเทศค่ะพออยากขยายต่างประเทศอ่ะคือแบร์เฮาก์ก็แน่นอนนะ<ม>คนรู้จักแบร์เฮาในประเทศไทยอ่ะส่วนใหญ่น่าจะเป็นอคนที่ตามช่องอยู่แล้วหรือว่ารู้จักรู้จักแบร์เฮาในประเทศอยู่แล้วถ้าเราขยายต่างประเทศอ่ะอื เราก็ไม่สามารถ leverage ตรงนี้ตรงนี้ได้แล้วอะมีกลยุทธ์ในการคิดวางแผนตรงนี้ยังไงครับสังคิดว่าจุดสําคัญเลยคือเราเลือกคนที่มาซื้อเฟรนชชัยยังไงดีกว่าค่ะฉังคิดว่าจุดสําเร็จของต่างประเทศเราเราไม่รู้จักละเราไม่ใช่คนประเทศนั้นใช่ไหมคะฉังคิดว่าจุดที่จะทำคนจุดที่จะสักเซสคือคนที่ซื้อไปอะเขามีไฟรหรือเปล่าเขามีคอนเน็ชันหรือเปล่าเขาทําธุรกิจเป็นหรือเปล่าฉันค,คิดว่าจุดที่เราต้องสก,กีนเฟรนชชัยซี่อะสำคัญมาก ผมว่าหลายอย่างที่คุณการคุณสารทํามันคือสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นแบบ y o YouTube มาเปิดร like ้านกาแฟอยู่ที่กาแฟมาเปิดทาทาขายขนมถุงแล้วตอนนี้กําลังเคย,เ,เ,คยเคยทำเฟรนช์ชา์มาก่อนไหมครับไม่เคยเลยไม่เคยเลย,เย,เลยแล้วอยากรู้ว่าตอนนี้ครับเอาเอาอะไรไปองค์ประกอบในการหาคนมาซื้อแฟรนชชา์ของเราถ้าเราจะไปเวนี้จริงๆเราเราเรา,เราปรึกษาเรื่องนี้กับใครหรือว่าเราเรียนรู้เรื่องนี้จากใครหรือว่าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเราจะ เราเอาองค์ประกอบอะไรกันเป<ม>็นการวิเคราะห์ว่วาเฮ้ยคนนี้คือคนที่แฟนชายเราได้ได้ดีพี่สิเคาถามถูกจังหวะมากตอนนี้ไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ว่าท่านเชื่อว่าถ้าเกิดเนี่ยมาสัมภาษณ์แล้วใช่ป่ะเดี๋ยวก็มีโอกาสได้เจอคนในวงการหรือใครท่านก็จะถามเจอพี่ปาท่านก็จะถามสุดท้ายอ่ะท้าอากการเป็นคนที่ช่างถามแล้วก็คิดว่าไม่มีอีโกโล้ละกันพี่เควันนี้ไม่มีคําตอบเป็นศูนย์แต่เดือนหน้ามาเจอกันท่านอาจจะเอ้ยมีความรู้มากขึ้นแล้วค่ะ การยอมรับที่เราว่าเราไม่รู้อะซางคิดว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันก็จะมีคนที่แบบเฮ้ยอยู่ไปหาคนนี้สิยู่ไปหาคนนั้นสิสุดท้ายเราก็จะเจอคําตอบเองอ๋อแล้วข้อถามนิดนึงครับแล้วสำหรับคนที่ฟังอยู่ที่รู้สึกว่าเขายัางเขายังไม่รู้เลยไม่มีประสบการณ์เลย,มยไม่รู้เรื่องนี้เลยไม่กล้าในการทําเรื่องนี้เลยอย่างเงี้ยแต่คุณซานกับคุณการไม่เหมือนนะคุณการคุณซานรู้สึกว่ามันมีกําแพงก็คือลองลองชวนมาดูแล้วกันไม่เคยทําก็ไม่เป็นไรไม่เป็นปัจจัยก็ลองทําไปเรียนรู้ไป ลองเป็นลอ,ลองเรียนรู้จวยคนอื่นไป<า>รู้สึกว่าอะไรคือ mindset สำคัญครับในการทําให้คนคนหนึง่งกล้าในการทําสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทามาก่อนอืมกล้าถามพี่สิเคเพราะวันแรกวันแรกก่อนจะมาเป็นชาโนลไข่มกนะพี่สิเคมันเกิดจากการที่ไปพูดระบายกับเจ้าของร้านแกงกะหรี่ที่เชียงใหม่มงงใช่ไหมพี่สิเคได้ยังไงวะคือวันนั้นอยากซื้อเฟรนชไชมากแล้วเราแบบเฮ้ยเรา เราพลาดว่ะพี่เหมือนไปปรับทุกข์กับเขาอะสุดท้ายเขาก็นําพาอาจารย์ไข่มุกให้ซานอะไประบายว่าเฮ้ยพี่อยากซื้อเฟรนช์ไช่มากๆเลยจากไต้หวันแต่ไม่มีเงินเลยเขาไม่ให้เปิดนู่นนี่น่นนั่นพี่ทําไงดีสุดท้ายเขาบอกว่าเอ้ยพี่มีเพื่อนอยู่เพื่อนเขาเคยเปิดร้านชานมุกยี่สิปีที่แล้วแต่แม่งเจ๋งไปแล้วนะแม่บุญธรรมเขาเป็นคนไต้หวันด้วยลองคุยกับเขาดูสิสุดท้ายฮันก็ซ้อนมอไซค์เขาไปคุยวันนั้นเลยสุดท้ายเขาก็บอกอ่ะเนี่ยคือไข่มุกลองกินดูนี่คือไข่มุกที่ เฮีย <Yeah, S 1> <discs. S 2> เคยทาเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะแล้วกินปุ๊บเฮ้ย <c oughs> <ละ>มันแตกต่างวะ่ะมันคือฝันมันคือภาพที่เราแมนิเฟสไว้รู้ว่าเราอยากได้อันนี้สุดท้ายพอเรามีต้นแบบและเราก็หาทางทําจนมันเป็นไข่มุกมจิทุกวันนี้เพราะฉะนั<อ>้นฉันคิดว่าทันคนพบละว,ว่าเราไม่รู้อะไรเราอยากได้อะไรเราแค่ถามอ่ะจริงนี่คือสกิลเซตที่ดีมากๆนะแล้วอยากให้ทุกคนสามารถมีสกิลเซตเหล่านี้จริงๆเพราะคุณเพราะคุณทัคุณการตอนนี้ทําธุรกิจอะรู้สึกว่าแบบคนรอบตัวแบบ เพราะเราเป็นคนช่างถามอ่ะคนก็เลยเอ็นดูมาก<อ>ผมื็่เรยอยากที่จะแบบพยายามแบบจะให้ข้อมูลมากสอนมากม,มาก,มากอยากรู้ว่าวิธีในการหาความรู้จากผู้คนที่สามารถให้ความรู้เราได้วิธีคืออะไรครับแบบไอดีนิฟายคนนั้นยังไงเข้าหาคนนั้นยังไงและพยายามอัพสอบข้อมูลจากตรงนั้นยังไงเออแต่ก่อนนะทานก็ไม่ได้เลือกว่าแบบถ้ามีถ้ามีคาถามที่อยากรู้ใช่ปะ่ะก็ถามถามถามแต่พอหลังๆเพิ่มมาได้ข้อคิดอเองและเราต้องถามให้ถูกคนด้วยอื บางทีเราแบบเฮ้ยเราเรามีความฝานันแต่เราไปถามกับคนที่แบบเขาแบบเขาเป็นคนที่รักความปลอดภัยมากๆอย่างเงี้ยเขาก็จะดับฝันเราใช่ไหมเพราะตอนเนี้ยเราก็ต้องเลือกเลยเรามีคําถามปุ๊บเฮ้ยเราจะถามใครอะไรดีแต่ถ้าเกิดแบบแรกๆใช่ป่ะซันเชื่อว่าทุกคนอะ่ะถามไปเถอะสุดท้ายเราค่อยมาไต่ตองกับเราเองว่าสิ่งที่เราได้มาเราจะเอาอะไรไปใช้ไม่เอาอะไรไปใช้ เพราะมีนักศึกษาบางทีแบบเขามาขอถ่ายรูปแล้วเขาก็ถามเยอะมากเลยแล้วเขาแล้วพอซาบอกเฮ้ยมีอะไรทักมาได้นะเขาก็จะบอกพี่ผมถามพี่ได้จริงๆรเหรอแบบเยอะมากๆเลยนะก็ก็ได้สิแบบเราก็อยากตอบถ้ามีคนแฟนคลับมาทักพี่ซีเคพี่ซีเคก็อยากตอบเขาใช่ป่ะใช่ไหมยืนตอบเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมขอแค่คุณกล้าถามอ่ะใช่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 จริงมันเป็นมันเป็นเรื่องดีมากครับแล้วเห็นที่คุณซานทาก็คือว่าเห็นคนอื่นเห็นมีคนมอบความรู้ให้คุณซานคุณซานก็อยากจะมอบความรู้ให้คนต่อไปด้วย เป็นผมว่ามันจะส่งต่อไปเรื่อยๆครับถามคุณการนิดนึงครับก็เมื่อกี้ถามคุณซาไปแล้วเผื่อได้คาตอบที่เหมือนกันครับคู่นี้อยากจะถามว่าตอนที่ตอนที่เราเริ่มขยายแฟนชายส์อะไรเป็นองค์ประกอบหลักที่เราคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นโลเคชันที่ดีสําหรับตัวคลาสที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกของของไบเฮาส์หมายถึงว่าการเลือกโลเคชั่นการเลือกโลเคชันใช่ครับถ้าถามซาซาจะบอกว่ากลุ่มลูกค้าใช่ไหมครับใช่แต่ว่าผม เมียอันหนึ่งจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้นะหงจุย้ยอ่าผมว่าหงจุ้ยเป็นบโร่แน่นอนครับพูกแค่นี้เออาผมผมตอนแรกอ่บผมเป็นคนไม่เชื่ออะไรกับพวกนี้เลยคือไม่ไม่เอาอะไรกันเลยแบบมันอะไรวะอะไรเงี้ยจนกระทั่งผมไปไปสิงคโปร์รแล้วผมรู้สึกว่าทาไมประเทศมันเย็นจังวะแบบเดินไปถนนแล้วนี่ทำไมมันเย็นวะทั้งที่อยู่เส้นสู์สูตว่ามันควรจะร้อนใช่ไหมครับอ่าฮะ เออมันเย็นมากๆเราก็แบบลมมันผ่านไม่ตึกมันวางอย่างงี้วะทำไมมันต้องเอาลูกแก้วอะไรเปลืองตังค์ไหมเนี่ยทำไมไม่สร้างติดๆถนนมาเลยได้พื้นที่เยอะอะหรือบางทีตึกอย่างเงี้ยตึกอยู่ดีแม่งก็เจาะช่องเป็นรูเสียไปทั้งสิบสิบฟลอร์อะไรแบบทําทําไมวะอะไรเงี้ยเราก็มันคิดอ๋อห่วงจุ้ยไงอลมมันเย็นเพราะห่วงจุ้ยไงแล้วสิงคโปร์สักเซส แล้วทำไมเราจะไม่ไม่ทำบ้างเข้าใจอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเชื่อแล้วก็ศึกษาเรื่องนั้นเป็นต้นมาก็เลยคือก็คือว่าทุกร้านจะมีองค์ของฮงจุ้ยอยู่มีครับมีบางทีถ้าเข้าร้านแบบเฮาไปจะรู้สึกว่าติดพัดลมทําไมวะตรงที่ตรงที่ยืนเนี่ยมีพัดลมอยู่ทําไมวะอ่าเออจงใจใช่จงใจครับจงใจไอซีน่าสนใจมากใช่แล้วก็คือเราจะมีฮงจุ้ยมาสเตอร์ ของตัวเองเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ที่ใช้แบบคนนี้ซ้ำๆเรื่อยๆใช่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 น่าสนใจมากใช่ครับแล้วโอ้ว้าวผมอย่าถามเลือกกว่านี้นะครับอย่าถามไม่ถามเลือกไม่ถามเยเดี๋ยวมีหลายคอมเมนต์เลยหลายคนอยากรู้นะครับจ้างใครครับอยากจะจ้างบ้างอยากจะจ้างบ้างก็ขอถามนิดนึงครับเมื่อกี้คุณซานเขาพูดถึงว่าวันนี้อยู่ในจุดที่ต้องซ่อมแซมอืมปีที่แล้วคือปีเติบโตแล้ววันนี้คือปีซ่อมแซมละเอียดนิดนึงครับซ่อมอะไรบ้างครับ รู้สึกว่าการที่ขขายตัวมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามองข้ามแล้ววันเนี้ต้องขันกลับมามองคือผมกษานะครเป็นคนทํางานโดยที่ใช้ p a s s i ่นบ a มันตลอดเลยเราจริงๆเป็นนักธุรกิจต้องดู pnl ใช่ไหมครับเราตัดสินใจผ่าน pnl แต่การซานบอกว่าโอเค p l วางไว้ก่อนเอา p a s <Fashion> s i o เดสก่อนอ่าซึ่งมันทําให้เราโตเร็วมากๆแล้วก็ตอนนี้ที่เราต้องซ่อมก็คือว่าเราโตจนเราขาด efficiency ในการบริหารงานผังองค์กรเราปรับไม่ทนันเราต้องปรับผังองค์กรใหม่ เราเรา turnover สูงหน้าร้านไม่สามารถ m a n a g สิ่งที่ส่วนกลางนโยบายจากส่วนกลางได้เพราะว่าเราขาด efficiency มากๆอะไรเงี้ยครับก็มีเอาเทคโนโลยีมาใช้บ้างมีการแบบ retrain นพนักงานใหม่บ้างแล้วก็มีการปรับโครงสร้างซึ่งจริงผมไม่ได้มองว่ามันเป็นวิกฤตแต่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วผมดู history ของบริษัทใหญ่ๆใ,ในโลกนี้ก็ผ่านช่วงนี้มาหมดช่วงที่แบบขาดทุนจนจะเจ๊งยับแล้วก็ รอดด้วยการปรับโครงสร้างรอดด้วยการเอาเทคโนโลยีหรือว่าเอา NPD มาเสริมอะไรเงี้ยครับอืมแล้วตอนที่เรามีตั้งหลายสาขาอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าฝั่งคุณจางคุณการเองคือตอนปรับโครงสร้างหมายถึงปรับแบบแต่ละสาขาแต่ละสาขาหรือว่าปรับ something on ในในใน high level แล้วทุกร้านปรับพร้อมกันอืมอธิบายยากครับคือมีมีปรับปรับโครงสร้างเช่นสมมติเราเมื่อก่อนเราบอกว่าเราเอา marketing ขึ้นตรงกับออเปชั่นใช่ไหมครับในเชิงผังองค์กรการที่มันกินทิ้งขึ้นตรงกับออเปชั่นมันแปลว่า Operation Lead. ออเปชั่นลีดมาร์เก็ตติ้งจะตัดสินใจโดยซัพพอร์ตออเปชั่นวันนี้เราจับมาร์เก็ตติ้งแยกขึ้นมาแล้วเรบอกว่าเฮ้ยทีมที่มันควรจะเป็นทีมใหญ่คือมาร์เก็ตติ้งไม่ใช่ไม่ใช่ทีม,มอื่นๆเลยคือทุกคนนะควรจะซัพพอร์ตมาร์เก็ตติ้งเราก็จะปรับใหม่เลยครับเขียนเจดีใหม่วางหน้าที่ใหม่อืปรับเออเลเวลการรับคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือยกยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่าง หรือไม่ได้ครวัวกลางอย่างเงี้ยครับที่บางอย่างที่เราผลิตเองเราก็ต้องไปหันไป o AM, อ m เพราะว่าเราใช้ปริมาณที่มากขึ้นแล้วเราไม่สามารถจะ m a มเนจตัว c a p a ซิตี้ในการผลิตที่มากกว่านี้ได้เราต้องไปหาคนอื่นที่ทำได้ดีกว่าแล้วต้นทุนถูกกว่าอะไรเงี้ยครับอืมน่าสนใจมากครัน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นศิลปะมากนะการทำร้านร้านที่มันมีหลายส,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 ายสาขาเนาะเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละร้านว่าจะ บันดาราอาจจะมีปัญหายูนิของมันใช่หนึ่งวันวันนี้ครับรู้สึกว่าสเต็ปถัดไปของหลังจากซ่อมแซมเสร็จแล้วรู้สึกว่าสเต็ปถัดไปของแบร์เฮาเองอะเป้าถัดไปคือขยายสาขาเพิ่มแน่นอนละ่ะนอกนอกประเทศเนาะแต่หมายถึงว่าในประเทศเองอะรู้สึกว่ามีตัวเลขไหมว่าต้องกี่สาขาภายในแบบอีกสองปีข้างหน้าในประเทศจริงตั้งใจว่าปีหน้าหกสิบนี่แผนเดิม <60. S 1> นะแผนเดิมนี่ สอมแซมจริงหรือเปล่านหรือว่าหรือว่าจะเติบโตอย่างเดียวเลยจะชูนั่นแหละจะแบหกสิบปีหน้าแผนเดิมแผนเดิมแผนเดิมแต่ว่าไม่รู้เเลขเลขหกสิบมันยังอยู่ในใจเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยในไทยอ่ะสตาร์บัคสมันมีสามร้อยกว่าสาขาใช่ไหมครับผมคิดว่าอ่ะเราครึ่งหนึ่งของสตาร์บัคสอ่ะร้อยกว่าอะคิดแบบเต็มเต็มแบ็คแม็กในไทยแล้วนะอก็คิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ที่อยากไปก็คือหกสิบปีหน้าใช่หกสิบปีหน้าครับทุกคน อันนี้แผนเดิมแผนเดิมแผนเดิมซ่อมก่อนที่จะแบบเปลี่ยนซ่อมก่อนอาจจะแปดสิบซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าต้องดูว่าตอนนั้นเราเป็นยังไงแต่ส่วนมากการซานจะไม่จะไม่มีใครเบรกได้อะแต่ว่าพีเอนแอลมันก็คือพีเนแอลครับแต่ผมว่า Speed of เอ็ n s i o n นั่นะมันคือสิ่งสําคัญเพราะว่าอะไรมีสิ่งอะไรที่มีค่าที่สุดในชีวิตเราคือช่วงเวลาถูกไหมฮะเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันผมคิดว่าช่วงวัยตรงนี้มันเป็นช่วงวัยที่มีมีคุณค่าสําหรับเราแล้วมี แต่การที่เราขยายสาขาเพิ่อมอ่ะแน่นอนทุกคนมองเห็นอัพไซด์แล้วล่ะแต่ทุกครั้งที่มันมีอัพไซด์ที่ยิ่งเยอะมันมาเพราะความเสี่ยงความเสี่ยงที่เราเปิดเร็วเกินไปความเสี่ยงที่เราต้องเปิดแลวแคปเป็กเสียไปแล้ว,แล,วแล้วเงินตรงนี้มาหายไปต้องอาจต้องทยอยปิดร้านไม่กลัวหรอครับผมกลัวตัวเองหมดใจมากกว่าความเสี่ยงของการอยู่เฉยๆมันมันอันนี้มากกว่ามันแบบมันสำคัญกับผมมากกว่า ถ้าเราขยายใช่ไหมครับ <c oughs> ขยายขยายย,าย,ยิ่งเจอปัญหายิ่งเจอปัญหาแล้วเนี่ยเรามีแพชชั่นใช่ป่ะเราก็มีแพชชั่นอยากจะแก้ปัญหาไงแต่เราบอกว่าสมมติเราบอกว่าหมดแรงละสองปีหน้าหมดแรงละหมดใจละอ้าวขยายไปเลยเจ е อปัญหามาเราก็จะรู้สึกว่าเออไม่เอาแล้วไม่แก้แล้อย่างเงี้ยครับผมคิดว่าทรามมิ่งเป็นสิ่งสําคัญกว่าก็ <c oughs> <c oughs> เลยอยากที่จะคิดโมเมนตัมตรงนี้เอา,าไ,ยายาาไ momentum, วร้รู้สึกว่าถ้าไม่ขยายสาขากลัวว่ามันจะไม่มีโมเมนตัมและทําให้ตัวเองรู้สึกว่าแพชชั่นตรงนี้ก็เริ่มค่อยๆ่อเฟดไป ใช่โอเคแล้วระหว่างที่ทำหกปีน่ะเคยมีช่วงที่แบบอยากเลิกไหมหกปีมีช่วงที่แบบอยากเลิกไหมแพ้ช่หมดละแบบโหแม่งทนมาไปวะไม่ทําละมีอยากเลิกเป็นหลักนาทีเป็นหลักนาทีหมายความว่าสิบนาทีเนี่ยแม่งเออสิบนาทีอยากสิบนาทีน่าเออกูไม่เลิกละอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพอพอจะเลิกปุ๊บแล้วจะกลับไปท o u t u b e เหรอ ไม่เอาอ่ะทำอย่างนี้สนุกกว่าเออ,เอ,อรู้สึกว่ามันมันยังมีอะไรที่สนุกมีแบบมันยังไม่เจอทางตันนะครับอืมตอนที่เราเป็นยูทูบเบอร์เราอยู่ในจุดที่สูงสุดของวงการแล้วอ่ะแล้วเราก็มองออกไปข้างหน้าว่าฉันจะใหญ่กว่าเนี้ยเราก็เป็นอะไรเป็นเวิร์กพอยต์เป็นเสือร้อ,องไห้ใช่ไหมครับเป็นเป็นบีจัสกาเป็นอะไรในยุคนั้นเนอะแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ทางที่เราอยากไปครับแต่ว่าพอมาทําเป็นองค์ประกอบเนอร์ครับมันไม่มีเพดานอืเออมันยังไม่เจอเพดานที่แบบ คือทุกวันมีแต่การเรียนรู้แล้วก็แก้ปัญหามันก็เป็นอะไรที่สนุกดีรู้สึกว่าการบริหาร5สาขา10สาขากับ30สาขาเนี่ครับมเหมือนมันคล้ายเคียงกันไหมหรือว่ามันแตกต่างกันเยอะมากมันมันไม่มีทางเหมือนกันครับเคยเคยมีคนเตือนผมแล้วบอกว่าเราจะมีจุด5สาขา15สาขาแล้วก็20สสาขาอะไรตามทฤษฎีนะครับมันจะมีทฤษฎีมันอยู่ซึ่งมันก็ก็ตามนั้นเลยครับคือเรา จำหน้าพนักง,งานตัวเองไม่ได้แล้วเ,เข้าไปเนี่ย<อ>พนักงานวัด,ดีเราแต่เราพนักงานแบบจำเราได้ใช่ไหมอา่าเราแบบ <c oughs> คนที่มาเมาือ่อไหร่นะเไรเราจะเริ่มแบบมันจะนรู้ s e control และสิ่งที่เราต้อง control ค,คือเราต้องฝากคนอื่นคอน t r o l แทนอืมสุดท้ายพอฝากคนปุ๊บก,ก็ต้องไปฝากระบบ control ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนอาจจะคิดว่า คุณดังแล้วนี่คุณคนดังทําธุรกิจมันง่ายกว่าอ,อยากรู้ว่าดังอย่างเดียวอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นน่าจุดดังที่สุดของเราละ<ฆ>ตอนดังมากๆแล้วม,ม,มาทําแบร์เฮาอะ่ะรู้สึกว่าแค่ดังเดียวอะ่ะแค่มีชื่อเสียงเดียวอะ่ะสามารถทำให้ธุรกิจมันสำเร็จไ,ได้ง่ายปะโดยแค่นั้นจริง,รงๆมันไม่มพอมันเป็นมันเป็นตัวจุดระเบิดนะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปว่าเราดังได้ยังไงอ่ะก็ต้องบอกว่าเกือบสิบป,ปีนะจากการที่เราแบบสั่งสมประสบการณ์ เล่านิ่งจากวงการ YouTube มาอะไรเงี si ้ยเฮ้ยนี่ลงติ๊กต็อกใช่ไหมเรียนรู้จากแอปแดงมาครับพู้ได้เดี๋ยวโดนบล็อกไงเออประสบการณ์จากการที่เราแบบเรียนรู้จากแอปแดงมาเออก็ใช้เวลาใช้เวลาครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนดังอ่ะมันก็คือการจุดระเบิดมันคือ awareness ในช่วงแรกๆแต่ว่าธุรกิจจะยั่งยืนมันก็คือพื้นฐานของของร้านเองคือถ้าอาหารไม่ลอยก็จบอืมบริการแย่ก็จบทําช้าก็จบเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ ผมว่าคอนติเนียร r อัพอินพุ้มเมนเป็นสิ่งสำคัญมากๆกว่าอพอถามอำนาจสุดท้ายแล้วสำหร, House. รับแบล็คเฮาส์ตอนที่แบล็เฮาส์ตัดสินใจที่จะขยายสาขาแน่นอนเนาะโกมัน a m b ม t i o u s มากคือว่าปีหน้าจะต้องถึง60สิซึ่งไงวิธีการขยายเนี่ยมันมี3าวิธีไปด้วยกันวิธีแรกคือการเอา Prof i t เ n l เป็น Retain earnning แล้วเอาเนี่ยเป็น CapEx 2สองอาจจะเป็นขาย equity ขายหุ้นและเอาเงินของเราลงทุนอะไปขยายหรือ3ามคือกู้ กู้เป็นกู้สมมติถ้ายูนิทขลามกันได้แล้วมันสามารถมันมากกว่าดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายแล้วกู้เงินของอนาคตมามาขยายสามเวนี้อยากรู้ว่าเวที่แบร์เฮาตัดสินใจที่จะทำคือเวอะไรครับอที่ผ่านมาเราเลือกเวที่สามกู้ใช่ยิ้มเงินของอนาคตอ่าสาขาไปตึงเอาไปตึงแล้วก็ได้เงินมาแล้วก็ขยายต่อครับรบตอนนี้ก็น่าจะติดเพดานละติดเพดานวิธีทําก็คือแก้ก่อนแก้เปี่ยนแก่อน แกการบริหารที่ไม่ไม่เอฟฟิเชนซีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะขยายยังไงซึ่งตอนนี้ถ้าสมมติว่าแรงที่เรามีหรือกําลังเงินที่เรามีทั้งหมดครับเราก็ต้องไปจัดสรรทรัพยากรใช่ไหมครับว่าอะไรกําลังโตอะไรกําลังแก้ใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ซันสุก,ก็กําลังโตเราก็เอาทรัพยากรไปลงที่ซันสุกก่อนเข้าใจใช่แล้วตอนที่ตัดสินใจที่จะขยายสาขาอะไรเป็น องค์ประกอบในการคิดว่าเฮ้ยเราจะไปเวทีที่สามเราจะเราจะไม่ไปเวทีที่สองหรือเราจะไม่ใช่เวทีที่หนึ่งมีปรึกษากา,าร์ซานเหมือนกันซานบอกว่าต้นทุนของการใช้ดอกเบีย้ยครับมันมันถูกกว่าการเอาหุ้นไปขายอืมนะวันนี้ต้นทุนมันถูกเราก็เลือกเวทีที่ต้นทุนถูกที่สุดครับไอซี <I see. S 1> น่าสนน่าน่า,น,าน่าสนใจนะเพราะว่ารายอะไรเฉพาะคนไทยเองนะกลัวติดหนี้อะไรที่เกี่ยวกับหนี้อ่ะผมต้องบอกว่าหนี้เป็นคอนเซ็ปที่ที่คนกลัวกลัวมากนี่นี่ ติดหนี้หรือว่าคำว่าหนี้เนี่ยมันเ,เ,เป็นไม่คือเนกาทีฟเลยอ่ะใช่เราต้องเป็นหนี้เราต้องรีบใช้คืนให้ใหมดใช่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 ใช,ใช,ใช่วันนี้พวกผมมีหนี้อยู่ร้อยห้าสิบล้านแต่คุณการคุณซามไม่กลัวเรียกว่าคือตอนตอนเรียนนะครับมันจะมีคลาสหนึ่งที่ที่จบคลาสแล้วผมเรียนบิสเนสใช่ไหมครับเรียนทา,างการเรียนบิสเนสก็อาจารย์บอกว่าจําไว้นะครับถ้าพวกคุณอยากรวยจงเป็นหนี้อืมอะไรวะอาจารย์บ้าเปล่าวะแม่งใครเขาอยากเป็นหนี้กันวะ แต่วันนี้พอพอจะเข้าใจแล้วเพราะว่ามันคือมันคือเวลาครัมันคือเอาเงินของอนาคตมาใช้แล้วก็ผมว่ามันมันมีเครื่องมือทางการเงินให้เราให้เราเล่นอแล้วคิดว่าอนาคตจะมีมีทางมีโอกาสในการไปเวทีสองไหมครับคือการขายหุ้นของตัวเองมีครับมีในการในการขยายต่อมีครับมีก็ตอนนี้ก็มี i n v e s อร์แล้วครับอืม v e นเวสเป็นซีรีส์ A เข้าใจใแล้วสำหรับทางบ้านที่กําลังฟังอยู่ครับรู้สึกว่าวิธีในการวิเคราะห์ว่า จุดในการ raise ฟันคือจุดไหนขององค์กรอนะผมอยากรู้ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบในการคิดว่าแบบเฮ้ยแบบโอเควันเนี้ยเราขายหุ้นได้ละมูลค่าหุ้นเราโอเคละอ,อะไรอะไรเพราะหลายๆคนอาจจะขายหุ้นเร็วกันไปก็เลยอยู่ดีหายไปค่าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนอื่นใช่ไหมครับบางคนก็เลยอยากอยากรู้องค์ประกอบในการคิดว่าเฮ้ยอะไรเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยบอกว่าโอเควันนี้ขายหุ้นได้ละเพราะว่ามันมันมัน,มนราคามันโอเคละ ได้อ่ะซานจะเสริมไหมเหมือนเหมือนเหมือนซานอยากเสริมให้ด้วยกันวะซานอยากตอบซานอยากตอบนะะไหนมาสลับกันครับเมื่อกี้ไม่คุณการเขาบอกเนาะว่าวันเนี้ยอ่วันนี้วันนี้แบล็เฮาส์เรสฟันแล้วก็คือเริ่มเรสซิดียไปแล้วก็เลยกำลังคิดว่าอะไรเป็นองค์ประกอบในการคิดว่าเฮ้ยวันเนี้ยจุดเนี้ยเราเรสตฟันได้ละ ทางที่จริงๆเมื่อกี้คุณซางก็ยังบอกว่าแบบเราไม่อยากขายหุ้นเพราะว่าหุ้นเรามีมาาูลค่าไม่อยากขายถูกเกินไปเรากู้เรากู้ดีกว่าแต่วันนี้เราเลือกที่จะบอกพ้ยเราเราจะเราจะขายขายหุ้นละอะไรเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่ถูกต้องแล้วมี2อย่างคะ่ะอันแรกก็คือใช้เครดิตแบงก์จนเต็มแล้วมากกว่านี้คือไม่ได้แล้วคือถ้ามีเพิ่มอีกคือกู้แ่ใช้โอเคคือถ้าเกิดตอนนี้จะมีเครดิตเพิ่มอ่ะไม่ไม่หายนวสเตอร์แน่นอนอินเวส์ไม่มีทางได้เบห์เอวกับซันซูไปตอนนี้เพราะตอนนี้เป็นจุดที่ถ้้้าาาเเเกิิดมมีีีงนนนนตอปห ได้แพงกว่าน,นี้แน่นอนอได้มูลค่าที่มากกว่าน,นี้อพอบริษัทม,มันกำลังโตค่ะจุดแรกก็คือติดแคปของวงเงินเครดิตของเราค่ะเข้าใจอันที่สองก็คือคิดไปคิดมาคือมันเพื่อความอุ่นใจด้วยหนึ่งคือติดแคปสองก็คือถ้าเรามีเงินนักลงทุนมาวันเนี้ยมันเหมือนแบบเราบังเอิญไปเจออินเวสเตอร์ที่คิดว่าคุยกันรู้เรื่องอเราคุยแบบท่านว่าเราสร้งางกาการอ่ะคุยมาปีกว่าคุยไปห้าสิบกว่าเจ้าแล้วเนี้ยมาเจอคนสุดท้ายที่แบบคิดว่าคุยกันรู้เรื่อง โอเคคนที่เขาจะไม่ดับฝันเราถ้าเรื่องคนคนนี้เลยคือเขาอาจจะไม่ได้ให้แวรลูที่สูงที่สุดแต่ทางคิดว่าคนเนี้ยจะไม่ใช่คนที่ดับฝันเราแน่ๆน่าสนใจน่าสนใจแล้วสําหรับทางคนทางบ้านที่แบบหนูกลัวหนี้อ่ะกลัวติดหนี้อย่างเงี้ยแน่นอนแ้วหนี้คําว่าหนี้มันเป็นดาบสองคมมากมรู้สึกว่าอะไรเป็นสมมุติถ้ามินเด็กรุ่นใหม่ถามค,คุณศาลเนี่ยเอ้ยเอาติดหนี้ร้อยห้าสิบล้านแต่จริงๆมันไม่ได้หนี้มันถ้าอยาก นี่เนาะนักธุรกิจมันต้องติดหนี้ให้ได้เพราะว่ามันคือการยืมยืมเงินของอนาคตมามา,มาใช้นเนาะก็เลยกาลังคิดว่าอะไรเป็นองค์ประกอบสําคัญว่าเฮ้ยจริงๆธุรกิจนี้ติดหนี้ได้อืมงั้นเราต้องดูก่อนว่าถ้าเราเป็นหนี้แล้วอะ่ะเรามีความสามารถในการจ่ายหรือเปล่าเรามีภาระหรือเปล่าเพราะว่าท่างคิดว่าต้นทุนชีวิตของคนไม่เท่ากันตอนนี้สมมติถ้าท่านต้องดูแลที่บ้านหรือใครที่เราต้องมีเงินในการดูแลใครพ่อแม่พี่น้องอ่ะ เราก็ต้องเผื่อส่วนนี้ด้วยสมมุติถ้าเราเป็นหนี้แล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องไปยืมเพื่อนมาคืนอย่างเงี้ยฉันคิดว่าไอเน,นี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องละมันจะเป็นความเครียดอืออค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีความสามารถมีปัญญาจ่ายคืนได้อะเอออันแรกค่ะอันนี้สองเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะอันมันได้ผลตอบแทนนะเป็นหนี้ที่ดีนะไม่ใช่เอาเงินกู้หนี้ไปซื้อรถใช่ใช่ใช่ถ้าก็เอาหนี้ไปเอาไปซื้อรถเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวรถมันก็เสื่อมมูลค่าละ แต่ถ้าเราไปลงทุนธุรกิจที่เรารู้ผลตอบแทนชัดเจนว่าปีหน้าเราจะได้คืนมาปีนี้โตสิบล้านปีหน้าโตห้าสิบล้านอ่ะไอ้น,นี้ก็สมควรละเป็นนี่ที่ดีละอืมค่ะอันนี้ผมอาจจะอยากจะเสริมนิดนึงนะแต่ว่าถ้าคุณซานร,รู้สึกว่ามันอาจจะมีอยากเสริมอะไรเพิ่มเพิ่มได้คือผมคิดว่าธุรกิจแฟนชส์อ่ะจริงๆเป็นธุรกิจที่สามารถติดนี้ได้เป็นเพราะว่าธุรกิจแฟนชาย,ยธุรกิจที่ต้องมีสาขายเยอะๆอะเป็นเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้มันมีสิ่งเรียกว่า unit economics ก็คือว่าถ้าต่อร้านมันกําไรสมมติว่าถ้าต่อร้านต่อปีสามารถสร้างผลกำไรให้เราอยู่ที่มันสิบเปอร์ซ็นสมบุรณนะสิบปอร์ซ็นที่บีที่ M P เอากำไรจริงๆนะแล้วถ้าเรากู้เงินมาดอกเบี้ยคือเจ็ดเปอร์เซ็นก็แปลว่าผลกำไรที่เราได้วีเทินจากแอคติอ่ะมันคือสิบเปอร์เซ็นแต่คอสต์สเตอ่ะมันคือเจ็ดเปอร์เซ็นมันก็เลยแปลว่าอันเนี้ยยังมีเก็บส่วนเหลือใช่ไม่เก็บส่วนเหลือมันมันยังมีบัฟเฟอร์อยู่ก็เลยเป็นธุรกิจที่สามารถขยายได้ as long ว่ายูนิตขนาดของเราอ่ะอยู่ทีี่ก็น้สสสาาาาาามมมรรรถถถ กู้แล้วไปไปต่อได้เพราะต่อร้านมันได้ใช่เลยค่ะแล้วต้องเที่ยวว่าสิ่งที่เราได้มามันคุ้มกับสิ่งที่เราต้องเสียหรือเปล่าอืถ้าคุ้มก็ลุยเลยค่ะใช่และการวิทยรขยายอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่ามันต้องเร็วด้วยเพราะว่า10%ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันคือ average ก็แปลว่าถ้าคุณค่อยคอยขยายอะ่ะอยู่ดีมีหนึ่ง้านมันเจ๊งไปอะ่ะมันคือสูนเลยนะส่วนมันต้องมีจํานวนเพื่อที่ทาให้ cost average cost มันอยู่ที่มัน10%มันถึงสามารถ cover cost เด็ t ได้ก็เลยอันนี้ก็จะเป็นผมว่าหลายหลาย f r a n c เป็นเสก็เผื่อเผื่อเอามาใช้ได้แต่สุดยอดมากครับขยายเร็วมากครับ6ปีสาปีหน้าจะเป็น60สาขาแล้วสาธุซันสุบ้างครับซึ่งวันนี้ผมก็มาถึงจังหวะที่สำคัญที่สุสดของรายการนี้นะครับ <c oughs> ก็คือได้ลองชิมแบงค์เฮาส์ที่ผมเคยลองแล้ว <c oughs> พอก่อนเคยเจอกันแล้วผมก็ลองแล้ว <c oughs> แต่ตอนนั้นหวานสุดวันนี้หวาน50าสิบันต้องโดนเฮ้ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรกินกินได้ครับกินได้ มีไข่มุกหวาาสิบเขาไม่บอกตรงนะอร่อยกว่าเยอะหวานข้าสิบอะหวานข้าสิบมันอร่อยกว่าอยู่แล้วเพราะอร่อยจริงอ๋อคือกินได้แต่ว่าห้ามตัวเองไม่กินใช่อ๋อคอคิดว่าพี่เคแบบถ้าเจอของหวานจะแบบอืมไม่อร่อยอะไรเงี้ยบอกตรงนะของหวานมันคือแบบสิ่งที่สมองสั่งการว่ามันต้องอร่อยอ่ะคนกินของหวานแล้วบอกว่าไม่อร่อยไม่ไม่มีหรอกครับในโลกเนี้ยทุกคนรักของหวานหมดแต่มันคือ โก,โกน้ำตาเฉยแต่ว่าไข่มุกที่พูดถึงเมื่อกี้คืออะไรนะครับคือไข่มุกมกจิข้าวไทยค่ะคือที่เป็นไข่จุกเจอจุดขายคืออะไรแล้วจุดขายของทาไมท่านมันถึงเซนสกเนเจอร์แล้วมันแตกต,าต่างจากไขรมุกอื่นยังไงครัก็คือหนึ่งใช้ข้าวไทยใช้วัตถุดิบข้าวไทยเลยคิดว่า,ถ,าถ้าไปโตต่างประเทศจะชูจุดขายตรงนี้แหละที่เอาข้าวไทยมาเป็นส่วนผสมอันที่สองคือไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่วัตถุกันเสียแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ําตาลลงไปในเม็ดไข่มุกด้วยสุดยยอดมาก อร่อยนะแต่มีอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรครับโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตชิมโยเกิร์ตส้มนี่โยเกิร์ตส้มค่ะนี่ชีสอันนีแน้แพนนัจิ้งน่ารักมากนะเปิดมาอย่างนี้แล้วก็จิ้มได้เลยนะใช่ชีสแท้นะคะในส่วนผสมด้วยแล้ววันนี้ส่วนส่วนใหญ่ย,ยอดขายคือออนไลน์หรือออฟไลน์เยอะครับเกือบจะห้าสิบห้าสิบเลยค่ะห้าสิบห้าสิบเลยใช่โหค่าใช้จ่ายช่ำน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจ ห้าสิบห้าสิบมีโลอยากรู้ว่ามีโลเคชันอันไหนที่แบบเกินห้าสิบห้าสิบเีตยที่แบบน 50, 50นมาจากมาจากออนไลน์อย่างเดียวแบบถ้าจะเป็นแบบคาวคิิเชนเลยที่กำลังจะไปปิดสะพานตักสินเนี่ยค่ะเพราะว่าท่าฟีคนไม่เดินแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอแบบออนไลน์อย่างเดียวก็ไม่เพียงพอสาร,ร,รการพรยุงตรงนั้นอยู่หรอไม่เพียงพอเคยคิดไอเดียเรื่องผมไม่รู้นะแบบมีเคยคิดว่าอยากทำเป็นแบบสไตล์คาวคริเชนไหมแบบเดลิเวอร่อย่างเดียว จะพูดว่าทีมเสนอแต่ตัวโอนเนอร์สองคนอะ่ะไ,ไม่สนองไม่ชอบค่ะเพราะว่าคิดว่าอยากมีหน้าร้านอยากมี e x ็กซ์เพรีให้ลูกค้าทุกคนบอกทำเลยพีเพีย,พยแต่เราสองคนมองหน้ากันไม่ใช่อะ่ะเราไม่ได้เปิดร้านเพื่อจะเอาเงินอะ่ะ เออเราอยากเราอยากพาชนามทุกคนเขาเซโนะเพียนาแล้วนะครับผมผมเมื่อกี้ผมก็เสนอว่าให้จริงๆไม่ไม่จำไม่ต้องบีหน้าร้านก็ได้ไม่จำไม่ต้องมีคาเซ์ไม่ต้องตกแต่งหน้าร้านไม่ต้องมีอะไรเลยมีแค่อันนี้กับมือเดลิเวอรี่อย่างเดียวพนักงานที่อยู่ในนั้นอะแบบความภูมิใจที่เขาจะได้ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเขาไปแบบต้องไม่ได้คุยกับใครเลยวันๆคุยมากสุดก็แบบอะส่งยื่นส่งของให้ไลเดอร์อย่างเงี้ยแล้วเขาจะฟีลลิ่งยังไงเราก็คิดไปเยอะเรอะเข้าใจเออ ราะงั้นจะเฉาเขาอาจจะเล่นติ๊กตอกทั้งวันเลยก็ได้หลังจากที่เราแบบไม่มีออเดอร์อะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจโอเคครับทุกคนถ้าคุณกินแบร์เฮาส์เชนะครับก็เขายอมทิ้งเพียนแดวเพื่อสาขาที่คุณมองเห็นอยู่ตอนนี้นะครับใช่กับที่ตรงนี้ครับอร่อยมากเฮ้ยต้องเทด้วยต้องเทด้วยเทนี่คืออะไรครับนี่คือโอ้คิดแล้วใช่ไหมว่าต้องออกกาลังกายคืนเท่าไหร่มันคืออะไรเนี่ยขมุนคือคือนุ่มชีสค่ะอื ดีไหมคะมันจะไม่อร่อยได้ไงไม่ได้ใช้ผงชีสใช้ชีสแท้คุณรู้ไหมครับว่าถ้าในวงการของเชฟเชฟชอบบอกว่า flavor comes from the fat อันเนี้ยโคตร flavor เลยเพราะมันมี fat เยอะมากอร่อยมันคือสร้างมาเพื่ออร่อยใครกินอันนี้บอกว่าไม่อร่อยก็คือแปลกแล้วอืมอืมอร่อยนี่คืออะไรเนื้อส้มค่ะโยเกิร์ตเนื้อส้มเราชอบอนนี้ อันนี้อร่อยดีใจอันนี้อร่อยเพิ่งออกมาเลยค่ะพี่ทีแล้วคิดว่าจะบรรจุตลอดแบบปกติจะออกเป็นแค่ซีซันแลสามเดือนแต่ทาคิดว่าสิ่งเนี้ยลูกค้าน่าจะต้องการก็คือจะบรรจุในเมนูเลยค่ะอบรรจุยาวๆอร่อยอันนี้อร่อยจริงๆขอบคุณค่ะอยากรู้ว่าเมนูใหม่เนี่ยมีมีบ่อยมาก้อยมากขนาดไหนครับแต่ก่อนทุกสามเดือนเลยค่ะแต่ตอนนี้นนเ,เราคุยกันแล้วว่าเราอาจจะสร้างเมนูที่เป็นเมนูแบบ ประจำครั้งสุดท้ายแล้วแล้วอนาคตคือจะอจะออก NPD น้อยหน่อยจะอยู่ให้ได้ด้วยแบบสิ่งที่มันเป็นปกติประจําของร้านนะคะอยากรู้อันนี้อันนี้คือเป็นความความสงสัย่างของผมแล้วกันสตาร์บัคส์ผมอะเป็นเป็นคนผมศึกษาธุรกิจสตาร์บัคเยอะมากคือธุรกิจสตาร์บัคส์เห็นค,คุณเห็นเมนูของธุรกิจสตาร์บัคใช่ไหมครับม,มันจะมีความหลากหลายมาก <S 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 แต่จริงจริงความหลากหลายตรงนี้มันมาจากตาตานะ คือสตาร์บัคอะเขาพยายามให้คัสเตอร์สามารถที่จะเพอร์ซอนอลซ์สินค้าอของเขา<ะ>ซึ่งคนบางคนบอกว่าซอยมีบอกคนบอกว่าอันนี้แอดน้ตอะไรวะกันไปนะซึ่งหน้าที่ของบาริสตา้สาสตาร์บัคคือบอกนะตอบบอกตลอดเวลาว่าบอกกับบาริสต้าว่าลูกค้าสั่งแบบไหนทาให้กับลูกค้า never say no ก็แปลว่าคุณไปที่สตา,าร์บัคอะคุณบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้กาแฟขอบสตรอเบอร์รี่ปัม๊มสองปัม๊มเขาต้องทําให้นะ<ๆ>เขาไม่สามารถไม่บอกว่าไม่ทําให้แล้วโอเวอร์ไทม์อะเขาเอาตาตาตรงเนี้ยมากลายเป็นเมนูเว้ย <ừ> ซึ่งหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทำไมสตาร์บัคไม่มีเด็กแบบแบบน้ำหวานว่าจริงๆเป็นเพราะไม่เข้สินลูกค้าต้องการคือคือสตาร์บัคเขาเอาสิ่งที่ลูกค้าสั่งอะ <ừ> มาทําเป็นเมนูถ้าลูกค้าสั่งแบบนี้เพียงพอเขาจะเอามันเป็นเมนูก็อยากรู้ว่าองค์ประกอบของการคิดเมนูใหม่ของเดฮาวอะมีคล้ายเคียงกันไหมหรือไม่ไม่เหมือนกันอ๋อตอนนี้นะใช้ใจล้วนๆเลยพี่เจคไปไปประเทศไหนแล้วแบบเฮ้ยสิ่งนี้คนไทยต้องได้กินมันอร่อยอะแล้ว คนไทยในประเทศกี่คนที่จะมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศเนาะเราอยากให้เขาอยู่แค่เมืองไทยเขาก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเราก็คือหยิบยกสิ่งที่เราชอบเดินทางไปในที่ไหนแล้วเราชอบเราก็เอามาทําค่ะซึ่งผมอยากจะบอกว่าสิ่งนี้ก็ไม่ผิดเพราะว่ามันก็มี success case มากเยอะมากนะคุณปลาผมถามคุณปลาว่าคุณปลาคุณมีกับข้าวกับปลาแล้วคุณจะเปิดนสนียุบทำไหมคุณคุณคุณรู้คุณเขาบอกว่าคุณปลาบอกว่าทุกร้านที่เขาเปิดเนี่ย คนอื่นจะไม่ชอบรถนี้ถ้าปลาชอบก็ต้องตามปลาอดันสิ่งที่เขาชอบเป็นสิ่งที่ตลาดชอบเขาบอกเขาบอกว่าจุดขายจุดแข่งของคนจุดแปลงจุดแข่งของปลานะคือเราผมปลามีลิ้นที่คนไทยชอบลิ้นแบบมันมีรสชาติที่อะไรที่คุณปลาเขาชอบอะคนไทยมักจะชอบตามก็เลยก็ไม่ผิดที่ตามใจตัวเองผมราะว่ามันมันแล้วแลต่คนอยู่แหละน่าสนใจมากอร่อยมากแนะนนะนเมนูนี้ามว่าซื้อได้ที่ไหนครับ ทุกสาขาทุกในลิเวอรี่ก็ได้ค่ะโยเกิร์ตเนื้อส้มนุ่มชีสค่ะเพิ่มชีสยิ่งอร่อยค่ะทุกคนโอเคอเคว่าไม่ชอบของหวานมาตั้งนานโอเครู้และวันหลังมาวานร้้อยอวนี้ต้องออกกําลังกายล่ะอร่อยอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือแบรนด์ซันสุครับสำหรับคนที่ไม่รู้ซันสุนะครับคือสิ่งนี้นะครับ ผมว่าถึงคุณไม่รู้ว่าคุณซาคุณการเป็นคนทำนะคุณต้องเคยผ่านตามาบ้างแหละไอ้สิ่งเนี้ยคุณรู้ไหมครั้งแรกที่ผมได้กินสิ่งเนี้ยคือ f a ส์เวิรอะเรามีปีน่าจะปี2022ปี2 0 2 2อะ่ะเราเรากำลังทำรดักเรากำลังทำโปรดักชันครั้งใหญ่อันหนึง่งซึ่ง มันคือโฆษณาเนี่ยแหละฆโฆษณาสารภฟาสุกซึ่งพาร์ทซ์ไม่เคยทำมาก่อนซึ่งถ้าเคยทําโฆษณามาก่อนก็จะรู้ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าดับเบิลเฮดดับเบิลเฮดเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีคนตัดต่อเนี่ยตัดถึงแบบตั้งแต่หกโมงจนถ,ถ,ถ,ถึงทั้งคืนอ่ะตัดให้คุณทั้งคืนจนกว่าลูกคา้าจะพอใจแต่เราก็ไม่ได้จ้างเอเจนซี่เนาะผมก็เลยต้องไปนั่งเ,เองไปเฝ้าเองเฝ้าในออฟฟิศของซามอนเฮาเนี่ยซามอนเฮาเพวกเราจ้างซามอนเฮาในการทำเฝ้าในออฟฟิศซามอนเฮาอ่ะถึงตีสี่ซึ่งผมกินอันเนี้ย คือตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมเห็นทีมครีเอทีฟเฮดครีเอทีฟผมอ่ะกินนี้ไอ้ก็ถามเขากลัวอ้วนเหรอวะกินอย่างเงี้ยแม่งมึงถุงที่สองอะน,นะเาบอกว่าไม่มีแคลไม่มีแคลอะไรวะมันก็เห็นกันอยู่ว่าเนื้อมันเป็นเนื้อมันเป็นเนื้อค่ะแล้วไอ้ก็เลยกินหลังจากนั้นต้นมานะครับบ้านผมตึมแย่มากตอนเนี้ยดีใจมากครับทุกคนมันติดมากๆแล้วอร่อยมากแถม แค่น้นอยมากแควล้นแค่นมากแนวน้อยเวอร์ก็เลยอยากถามที่มาที่ไปครับว่าคยูทูบเบอร์แบร์เฮาส์ทำไมทำขนมถุงล่ะมมนูฉีกแต่แบบฉีกมากเลยนะโอเคก่อนน่าจะเป็นขนมถุงค่ะมีน้องกระป๋องมาก่อนเป็นชานมกระป๋องแต่ตอนนี้ที่ทุกคนไม่เห็นคือน้องไปแล้วน้องเกิดมาประมาณปีหนึ่งน้องอายุสั้นหน่อยค่ะแล้วก็เกิดมาเป็นเยลลี่เป็นตัวที่สองค่ะ ปกติคนทาธุรกิจนี้ถัามันเจ๊งนี่คือไม่กล้าแตะมันอีกเลยนะ,ะแต่คุณนี่คือแบบคุณก็มีความดื้นอน,นับนึนะถูกต้องพี่เสียตอนแรกอ่ะชานมกระป๋องอ่ะเกิดมาพร้อมๆกับชานมแบร์เฮาเลยเหตุผล hey คือแบร์เฮาอ่ะมันมีเวลาปิดใช่ไหมแต่เราอ่ะอยากกินชานมตลอดเวลาอยากกินชานมไข่มุกตลอดเวลาแต่เราเอ๊ะไข่มุกมันเข้ากระป๋องไม่ได้เราก็ทําดีที่สุดได้แค่ชานม เพราะฉะนั้นเราก็ทำชานุกระป๋องเข้าเซเว่นทุกสาขาเลย1 2 0 0 0สาขาหน้าขาณตอนนั้นก่อนที่จะเป็นเยลลี่เมื่อ5ปีที่แล้วอพร้พอมกับแบร์เฮาเลยนะแล้วพอทําปุ๊บแล้วเราไม่มีความรู้เลยพี่ทเราเป็นยูทูบเบอร์เราไม่มีความรู้เลยเราทําได้แค่จ้างทีมามาแล้วก็ไม่มีเวลาไปมอนิเตอร์อีกเพราะเราเวลาส่วนใหญ่ไปไทคลิปอ,อืทำให้ตอนนั้นก็มีมีความผิดพลาดหลายอย่างทั้งแพลนนิงสต็อกไม่ได้ดู PL ไม่ดูรู้ PL อีกทีนึงก็คือปิดปีแล้วรู้อีกทีขาดทุน17ส อตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เฟลมากเฟลที่สุดแต่ความโชคดีคือน้องเยลลี่อ่ะขายในเซเว่นไปก่อนล่วงหน้าสองเดือนก่อนที่เรารู้ว่าเราจะขาดทุนพี่เเก็ตทำมิ่งไหมทำไมถึงทําไมทําไม,ถ,าไมถึงอยู่ดีๆมีเยลลี่ผมอ่ะอมันมันฉีกจากเพราะชอบเพราะชอบชอบ,ชอบ okay, แค่้ะเลยมีตัวอย่างไหมมีเคยกินที่ไหนแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากอยากได้แบบเนี้ยเคยกินที่ญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าหนึ่งชิ้นอ่ะยี่สิบห้าแคล หนึ่งชิ้นนะพี่เจย์ชาตชอบกินเยลลี่มากชาตกินครั้งหนึ่งสองถุงอ่ะเป็นสิบยี่สิบชิ้นอ,ะอ่ะแล้วนั่งคำนวณแล้วรู้สึกผิดอเออรู้สึกผิดโอ้โหครั้งหนึ่งแม่งกินทีหนึ่งห้าร้อยแคลไม่งยี่กว่าพิซซ่าอีกก็เลยคิดว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งอะ่ะอยากทําสิ่งเนี้ยที่เราม,มีความสุขแต่ศูนย์แคลแล้วตอนเราเอาคอนเซปต์เนี้ยไปคุยกับโรงงานโรงงานเคยทํามาก่อนเหรอก็ไม่เคยปะโรงงานก็เขาทาเยลลี่มาก่อนค่ะบอกว่าอยากได้เยลลี่แบบแคลใกล้ศูนย์ที่สุดอะ่ะใช่โรงงานไม่งงอไม่งง ทำได้ใช่เขาทำได้โชคดีเจอโรงงานที่มีอาดีที่มีโก้ตไมเซ็ตโอเคได้เดี๋ยวลองให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพื้นฐานเขาทำเยลลี่อยู่แล้วค่ะเขาตลาดไม่มีตอนนั้นตลาดมีไหมแบบเยลลี่ส่วนแควในไทยไม่มีนะว้าวไม่หรือว่าโรงงานทําได้แต่างคนตอนเบอกว่ามันมีหรือมีไม่รู้แต่สานไม่รู้ที่เราเห็นดังๆอ่ะไม่มีเราก็เลยทําอช่ก็คือแป๊บนึงนะกลับไปนิดนึงทา กระป๋องกระป๋องกระป๋องชาลไฮมุกใช่ซึ่งขาดทุน17ล้านใช่ซึ่งระหว่างเวลาเนี้ยอ่ะก่อนที่ถึงสิ้นปีก่อนจะรู้ก่อนจะรู้อะนะรู้เดือน3ปีหน้าอ่ะงบงบก่อจะรู้ก่ว่าจะรู้แต่ก็คือระหว่างเสนอตัวนี้ไปแหละแต่ระหว่างทางก็รู้อีกแล้วว่ามันขาดทุน ไม่เราทำไม่รู้เลยไม่รู้เลยก็เลยอ๋อเจ้าของที่ไม่รู้เลยมันคือความซื่อที่ทําให้เราก้าเสนอใช่แล้วไม่รู้เลยเล่สิเคก็คือทุกคนครับก็คือเคสเรา่อความสำเร็จนะครับคืออย่าไปดูเพียร์นของตัวเองทําไปเลยเพลชั่นเบสล็อตไปเลยแล้วบ้างชนฝาชนกําแพงแล้วมันจะทะลุเองนะครับกวดกวาจะหัวล้อได้ทุกวันนี้มันก็ผ่านจุดที่มันดาร์กมาเหมือนกันนะทุกคนคือจุดนั้นอ่ะคือเราไม่รู้ไงสต็อกยังไม่รู้เลยรู้อีกทีมีอยู่เป็นแสนๆกระป๋องที่มันติดดอยอ่ะ ที่มันขายไม่ออกอ่ะก็เลยมีความกล้าในการเสนอสินค้าอันหนึ่งก็ฉันไม่รู้โลกสวยขายเลยจ้าขายต่อก็แปลว่าถ้าคุณรู้คุณก็คงไม่มีอันนี้ไม่มีแน่นอนตอนนี้คิดจะขายไปจะจะปิดบริษัทแล้วพี่ิีทีมงานออกหมดเหลือเนี่ยเหลือกันสองคนอ่ะเออสุดยอดวะถ้ารู้ก่อนไม่ผมไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่แนนําให้ทุกคนทําต่อแล้วนะทำธุรกิจไม่ต้องมองเพียรแนวแล้วก็แบบ อย่าเลยดึกอ่ะโอ้โหแต่มันมหัศย์มากก็คือว่าถ้าผมเดานะขายชาโน้ไขมุกชานไขมุกยูเนี่ยขาดทุนแต่ว่าดันออกอันนี้แล้วรู้สึกว่าอันนี้มันขายได้ใช่น้องน้องมันขายได้ออกปุ๊บขายได้เลยแต่แต่ชานมกระป๋องขายได้เหมือนกันนะพี่เชพวกเราอ่ะไอซันสุไม่เคยเจอปัญหาขายไม่ออกอืมแต่ว่าเจอปัญหาหลังบ้านที่พวกเราไม่ถนัดเราแบบ เราพูดขายอยู่แล้วไงเราเอ๊ะเราทําเองนะเราแบกคักเราทำอันนี้ขายอันนี้ดียังไงคือชานมกระป๋องก็เหมือนกันแต่เราพลาดที่หลังบ้านพี่เจหลังบ้านคืออะไรครับการ planning การ p พลน n i n g สมมุติว่าตอนแรกอะ่ะคนต้องการ200ร้ออกระป๋องเราไปผลิต100มันขอมันขาดตลาดสั้นหายไปจากตลาดประมาณ2เดือนสุดท้ายเอาเอา e c a คสแรกอะ่ะมาผลิตสุดท้ายคือดีมามันลงแล้วเราไม่ทันกระป๋องเหลือเยอะมาก ทั้งโอแมทเราก็พลาดเหมือนกัน O M เราสั่ง O M แต่เราไปสั่งโอแมทแยกวัตถุดิบเองโอ้โหมีมีหลายอย่างมากๆที่ที่ได้เรียนรู้ต้นทุนเราก็ผิดผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกเลยต้นทุนเราก็ผิดแต่จริงๆชาล้มเขมบอกว่ามีสิ่งที่เรียกว่า shelf life มันไม่น่าอันนี้น่าจะ shelf life น่าจะสูงมากๆหนึ่งปีค่ะนี่หนึ่งปีแต่ว่า shelf life ของชาล้มเขมคือหนึ่งปีเหมือนกันอ๋อโอเคจริงๆจริงแนะนําทุกคนบัญชีก็สําคัญนะได้ข่าวว่า แบ็กกราวคือบัญชีนะครับบบัญชีนะคะก็แปลว่ามันมีสิ่งเรียกว่าไฟโฟกับไลโฟไม่รู้แต่ไม่ดูไงแต่ไม่ดูไงพี่สิเคขายคลิปทั้งวันเราโฟกัสแต่ข้างบนอ่ะบรรทัดบนอ่ะยอดขายยอดขายยอดขายอืมอืมอืมแ้วก็ก็อันนี้ก็เลยเกิดมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องบังเอิญมากๆใช่เรื่องบังเอิญมากๆจริงๆแล้วตอนที่จากพนักงานหายบนเลยเหลือแค่สองคนแต่ยังสู้กับสินค้าเนี่ยอืมอะไรคือเขาใจว่าแพชั่นแหละ แต่อะไรคือถ,ถึงมาหยุดจุดนี้ได้ถึงม,มาแบบไฟมาถึงจุดนี้ได้ก่อนหนะ้าก่อนพอเรารู้ว่าขาดทุนใช่ไหมเราก็มองหน้ากันสองคนว่าเราคงไม่เก่งพอแล้วที่จะทําบริษัทนี้ต่อมีคุยกันอย่างนี้เลยนะก็เลยบอกการว่าเฮ้ยเราหานักลงทุนไหมไปขายบริษัทหรือแบบหานักลงทุนมาช่วยเราเหรอคนที่แบบมีประสบการณ์ทางวงการเนี่ยเพราะมันเป็นโลกที่อ่ะพูดว่ามันอันตรายสําหรับเราแล้วกันเพราะเราเป็นยูทูบเบอร์เราก็ไม่ เราไม่รู้ว่าขายให้ของทั้งคนทั้งประเทศเราต้องรู้อะไรอีกที่เราไม่รู้บ้างเราไม่รู้จริงๆสุดท้ายก็คือไปไปมาไม่มีใครเชื่อถือเลยเขาเห็นเราขาดทุนไปแล้วไงอไม่มีใครเชื่อในตัวเราสุดท้ายเราก็ต้องประคองกันมาถึงวันนี้แหละสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ต้องทําพวกแพลนนิ่งอะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้องดูว่าแต่ละอาทิตย์ต้องสั่งเท่าไหร่กับโรงงานอย่างเงี้ยมันเป็นดีเทลมากๆแต่พอเราไม่เคยดูแต่เป็นสิ่งที่เจ้าของควรจะรู้บ้างนะ แต่ทานไม่เคยดูเลยสุดท้ายเราก็พอไม่มีทีมเราก็ต้องทำใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะเข้าใจว่าเ้ต้องส่งเท่าไหร่ต้องคังเท่าไหร่อปเปอรชั่นต้องเป็นยังไงลูกค้าถึงสามาได้สินค้าตัวเป็นครึ่งปีอะค่ะแบบมีคอนเซ้า์บ้างสุดท้ายท่นนก็รับพนักงาน เป็นรุ่นพี่ตาเองเป็นรุ่นพี่บัญชีค่ะเขาก็เรียนจบบัญชีมาเหมือนกันให้เขาทาบัญชีแต่สุดท้ายก็แถมเฮ้ยช่วยดูแพนนิ่งให้หน่อยนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยแต่ตอนนั้นเรามีความรู้แล้วเราดูเป็นละว่าเราต้องมีการเก็บสต็อกเทอร์นโอเวอร์กี่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจแล้ววันนี้ก็คือระหว่างที่แบร์เฮาส์ตอนนี้กาลังซ่อมแซมแต่อันนี้กําลังเติบโตมหาศาลมากใช่ค่ะตัวนี้เติบโตมหาศาลเลยค่ะทนครับนี่ออกมากี่เดือนครับ เมษายนค่ะเมษาที่ผ่านมาสี่เดือนคือสุดยอดมากผมเพิ่งได้ลองชิมมันสองาทิตย์ที่แล้วอร่อยมากๆแต่ว่ามันขาดตลาดใช่ค่ะอยากซ,ซื้อซื้อไม่ได้นะครับก็เลยถุงที่คุณทิ้วมาผมไม่ให้คุณเอากลับนะเออโอเค <laughs> หมายถึงเฉยแต่คืออร่อยจริงๆครับแนะนำอย่างยิ่งแล้ววันนี้ครับซันซูเองก็มีหลายรสชาติตอนนี้กำลังทำ ทำ 16, 16. รสชาติคาวด้วยสิรสชาติแบบอาหารอาหาราวด้วยหว,วานด้วยค่ะอยากรู้ว่ากลยุทธ์ในการคิดรสชาติใหม่หรือว่าองรสชาติใหม่อะแน่นอนมันจะมีถ้าเราร้องสำหรับคนที่ทำบ้านอาจจะไม่รู้ว่าล,ลองรสชาติใหม่อ่ะปัญหาคือว่ามันในกินเชลฟ์สเปซแล้วพอกินเชลฟ์สเปซอะก็คือว่าสมมติว่าสินค้านี่ขายได้อยู่แล้วค่ะแล้ว ถ้าเราจะเพิ่มอีกรสชาติหนึ่งแปลว่าสินค้าที่ขายได้อะจะมีเชลฟ์สเปซที่น้อยลงและจะต้องให้อีกรถหนึ่งอ,อะไรเป็นสิ่งที่เอาไปคิดครับว่าเฮ้เราจะลอนช์อีกอันอีกอีกรสหนึ่งทั้งนี้จริงๆแล้วอันเดิมขายได้อู่แล้วนะแต่ว่าเราจะกำลังจะกินเชลฟ์สเปซให่อันหนึ่งของอีกอันหนึ่งแนวคิดปีที่แล้วคือที่คุยกันว่าก็คือเราอะอยากออกรสชาติใหม่ให้มากที่สุดเพื่อที่อยากลงตลาดเพราะจากที่เรามีแค่สองรถเราก็อยากมีเราก็อยากมีดิสเพย์ในเซเว่นหน้าเชล์พานอกกมที่เยอะ ออกออกทุกสองสามเดือนเลยออกจนเซเว่นบอกว่าหยุดถ้าจะเอาเพิ่มคุณต้องเอาอันเก่าออกอืมใช่อ่าตอนนี้เขาไม่มีเซเว่นขนาดนั้นใช่เราเพิ่งเราเพิ่งเจอธงตรงนี้ค่ะคท <ำ S 1> ําให้ตอนเนี้ยปีปีนี้ถึงปีหน้าค่ะเราก็จะออกน้อยลงละอืมแล้ว,ลวาจะาต้องเลือกว่าอันไหนที่ยอดขายน้อยสุดก็ต้องเอาออกก่อนที่จะเอาตัวใหม่เข้าไปตอนที่เข้าเซเว่นนะครับอยากจะถามว่าแบบเพราะเศรษฐยากไหมณนะจุด รจุดแรกเลยจุดแรกเลยนะพูดตรงๆเลยนะพี่ทีไม่มีความรู้เลยเอาทีมจ้างทีมมาสองคนที่เขาจ้างแพงมากแต่เขาก็มีความรู้ประสบการณ์จริงๆแล้วเราก็ให้เขาทำหมดเลยมกือจากคนเก่งสำหรับเราก็คือไปเข้าประชุมด้วยแต่เราก็อ๋อฟังอ๋อเขาพูดกันอย่างนี้เนาะเขาขายกันอย่างนี้แต่ตอนนั้นไม่มีความรู้ก็คือศึกษาไปพร้อมๆกับที่ไอ้นั้นอะทีมงานค่ะก็ตอนนั้นอะคือมันไม่มีความกลัวไงมันก็เลยตอบว่าไม่ยาก เพราะเราไม่รู้ถ้าเรารู้ตอนเนี้ยเราจะบอกว่ายากโอเคแต่ตอนนั้นตอนนี้ก็คือก็คือเป็นลองทำบริเวณชิกับกับเซเว่นแล้วมีมีคิดว่ามีรตานสะดวกซื้ออื่นไหมครับหรือว่ามีค่ะมีโกแบบโกเมวิล่าอย่างงี้ฟุตแลนด์ที่อยากอยากจะวางด้วยตอนนี้ไปหมดแล้วค่ะไปหมดแล้วตัดบิ๊กซีซีเจไปหมดแล้วแต่ว่าสินค้าหมดนะครับใช่รอสันไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าสินค้าหมดอืมค่ะเดยวว้าวผมผมว่าจริงๆสินค้าที่มันสินค้าดีมากนะ แต่แน่นอนนะการเข้ามาในวงการนี้คุณกาลังแข่งกับธุรกิจรายใหญ่เยอะมากถูกต้องรู้สึกว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ครับกับเข้ามาในวงการนี้หลังจากคือเราเคยทำเนาะชาเคยมุ่งมาก่อน f อฟมาก่อนอยู่ดีมืเข้ามา, ừ, มาวงการเนี้ยรู้สึกว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากแปร์เฮาส์หลัก <ừ. S 2> เลยคืออะไรคีย์สักสักตร์ที่อันที่ต้อง ที่อันนี้ต้องการที่ไม่ใช่ที่แบบที่นอกเหนือจากแพทย์อเอ่อก็บสิ่งที่แบรนด์เขาต้องการมันคืออะไรแล้วสิ่งบทเรียนที่แบบรู้สึกว่าได้เรียนรู้มากที่สุดกับวงการเนี่ยมันคืออะไรครับอืมสิ่งที่เรียนรู้มากอ่าโอเคค่ะด้วยความที่เราเป็นแบรนด์เล็กใช่ไหมคะพี่สิเคง,งบมาร์เก็ตติ้งเราอะน้อยมากเมื่อเทียบกับแบรนด์ใหญ่แทบจะปีแรกแทบจะไม่ใช้เลยหรือใช้แค่ตัวเองอะใช้แค่ช่องแบรนด์ฮักในทิกตอกไอจี เพราะฉะนั้นแล้วอะโปรดักเราอะต้องชัดมากๆแล้วก็ต้องแตกต่างด้วยค่ะแบบเยลลี่บุกสูนแคลนเชื่อว่าถ้าซานําแบบเหมือนทั่วไปอะคิดว่าแบรนด์ก็ไม่เกิดเหมือนกันคิดว่าจุดขายของโปรดักอะมันต้องมาก่อนเพราะเงินมาร์เก็ตติ้งมันน้อยเงินในการโปรโมทอะมันน้อยเพราะฉะนั้นของเราอะต้องดีจริงแบบบุกเนี่ยตอนที่เรากินกันครั้งแรกเราเรามั่นใจละถึงเราไม่ใช้งบการตลาดเลยนั่นเชื่อว่าเขาจะบอกต่อเองลูกค้าอะพี่สิเก,กินชอบพี่สิเกจะไปป้ายยาต่อให้ไอ้นี่แหละคือซานคิดว่ามันสําคัญมากสําหรับ ธุรกิจที่ไม่ได้ม ς, ีเ <Marg> ง eh <land> ินมาเก็ตติ้งสูงก็คือพอดักต้องดีมากพอต้องดีมากๆพอดต้องดีมากๆดีพอที่เขาจะพูดต่อกันได้แพค k เกจติ้งกว่าจะมาเป็นอันเนี้ยนะพีซีเคโอ้โหไฟกับโรงงานมาเยอะมากเหลี่ยมมนทุกอย่างคือมันต้องตามที่เราฝันกันไว้อะ คิดกันไว้ออกแบบกันไว้อ่ะเพราะโรงงานชอบเสนออะไรสิ่งนี่เขามีอยู่แล้วใช่จะไปขอหรือยุ่งยากทำไมถุงข่าวตอนก็ไฟมาเหมือนกันต้องเนื้อแบบนี้พลาสติกเกตอย่างนี้โอ้โหคือแบบผ่านการคิดมาทุกๆอย่างค่ะพี่เิคเกอคิดว่าเนี่ยน้องอ่ะไม่มีเงินมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมแต่น้องอยู่บนเชลล์อ่ะน้องต้องน้องต้องเด่นน้องต้องเด่นคนคนต้องอยากลองทั้งที่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรสุดยอดมากเพราะว่านี่คือสิ่งที่ดีมากนะฐานะเป็นธุรกิจรายเล็กถ้าแบบ เรา,าจ,จะไม่มีเงินในการไฟกับธุรกิจรายใหญ่<ช>แต่ว่าอย่างน้อยเรามีเราอยู่ในจุดแข็งของเราคือว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์เจ้าของลงเองคือนี่คือนี่จริงๆนะนี่อันนี้คือจุดแข่งของธุรกิจรายเล็กจริงๆนะธุรกิจรายใหญ่อะ่ะเจ้าของไม่มาไฟกับโรงงานเองหรอกเขาส่งพนักงานไป <c oughs> ได้ไม่ได้ก็ว่ากันใช่ไหมครับ<ช>แต่ไม่มีใครมีแพชชั่นเท่ากับเจ้าของหรอกซึ่งถ้าอันเนี้ยเจ้าของเป็นคนไฟกับโรงงานเองของเป็นแบบนี้มีความตั้งใจมันส่งถึงตัวเชลฟ์อะ มันก็เลยเกิดดีมากครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเราอยู่ในวงการน,นี้เนาะพอเราขายออกพอเราโด่งดังพอมันขายไม่ทันโลกของธุรกิจก็คือคนเหลืก็จะบอกว่าเฮ้ยขายได้วะทำเหมือนนะเขาเลยทำแข่งเขาเลยวางค้างเขาเลยตอนที่เขาขายหมดอะอย่างน้อยลูกค้าซื้อของเราเราเป็น 2. 2> ออปชั่นสองตอนนั้นตอนเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นตอนคนก๊อปเราอะ,อ,ะอยากรู้ว่าตอนจังหวะแรกรู้สึกยังไง แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงแล้วมีวิธีการปรับตัวแก้มือยังไงอ่าสองสองปีก่อนพอพอมีเยลลี่ที่คล้ายๆกันอยู่ข้างๆกันอะ่ะตรงตอนนั้นคือคิดคิดเยอะเราจะรอดไหมเราจะไหวไหมเราจะเป็นยังไงต่อตอนนั้นก็ก็เครียดแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปสาหรับปีนี้เลยนะเนาะมีพอมีคนมาอยู่ข้างน้องมึกกุปะ่ะสิ่งที่เราคิดเราแปลกใจมากเลยเราดีใจพี่เจงงวะเพราะตั้ง,ง,งแต่วันที่มันมันดังอะ่ะ สิ่งที่ทันกลัวอย่างเดียวเลยนะทันกลัวทีมตัวเองอะนิ่งนอนใจแล้วก็เหลืองเหลืองในความสําเร็จแล้วกันเพราะมันขาดตลาดใช่ปะ,ะ<พ>กลัวทีมจะแบบไม่พัฒนาในใจทันคิดนะแล้วพอ,<ม>พอมีพอมีเนาะพอมีคนอื่นมาอยู่วงก<พ>ารจุดไฟอีกรอบหนึงห่งเฮ้ยทันดีจใจมากเลยอะเพราะว่าทีมเราเฮ้ยเดี๋ยวออกรสชาติใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะทําอะไรแผนไปจะถึงปีหน้าแหละบีซีเคก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมียิ่งยิ่งมีเพื่อนมาแข่งด้วยกันทันคิดว่ายิ่งทําให้เราพัฒนาอื สนุกค่ะพี่เสก์สนุกดีครับก็คือสนุกจริงๆนะสนุกจริงๆไม่ได้ประชดเลยสนุกจริงๆสนุกสนุกสนุกทีมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราต้องได้เราต้องชนะเราต้องไปต่ออืมแล้วที่บอกว่าอยากจะขยายต่างประเทศอ่ะคือมีท้งแบร์เฮามีทางอันนี้นะรู้สึกว่าจะไปพร้อมกันทั้งคู่หรือว่าจะไปตอนนี้ซันส่วด้วยความที่เป็นสินค้าเลยไปง่ายกว่าค่ะน้องมีไปแล้วที่ลาวกัมพูชาอ่าฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับ ยังน้อยอยู่ค่ะถ้าเทียบกับยอดขายในประเทศค่ะแต่ว่าอยากรู้ culture ของประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ครับมันคล้ายเคียงกับบ้านเราไหมที่แบบวางเซเว่นคนก็ต้องเดินเข้าเซเว่นเดี๋ยวไม่ไม่เหมือนกันเลยกัมพูชากับเราขายกันค่ะคือเซเว่นเพิ่งไปขยายแล้วทุกคนก็เซเว่นแตกอะพี่ซีเคเซเว่นแตกใช่ เป็นคนสะสมไม่ใช่ในเซเว่นคนคนลาวคนกัมพูชาชอบเซเว่นมากเซเว่นก็เพิ่งไปขยายเขาต้องเห็นสิวางเป็นรูปไฟขนาดนี้มันก็ต้องเห็นป่ะอันนี้ของในประเทศยังไม่พอพี่สิเกออนี่ยังไม่ได้ไปยังไม่คืออันนี้อันนี้ไปก่อนน้องไปก่อนน้องไปก่อนอ๋อใช่ค่ะแต่ตลาดตอนนี้ท่านก็เพิ่งศึกษาค่ะในต่างประเทศคือยังไม่ได้ขยายเยอะค่ะตอนนี้ก็เหมือนแบบส่งอีเมลไปเอาส่งตัวอย่างให้เขาถ้ามียอดขายก็มายังไม่ได้บุกต่างประเทศมากเท่าไหร่อะ แล้วเชิงของเวลาของคุณชานกับคุณการอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้เราใช้เวลากับแบรนด์ไหนมากที่สุดครับแบรนด์เฮามากกว่าหรือซันซูมากกว่าตอนนี้ถ้าเราแบ่งเวลาแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เลยเป็นเ,เปอร์เซ็นต์เลยค่ะโอ้สำหรับทางคิดว่าเท่าๆกันเพราะชา่ะเป็นคนไฟนอลรสชาติทั้งทั้งสองแบรนด์อืม,อม,อม ค่ะด,ดีเทลของแบรนด์เฮาเหมือนเราอะ่ะตั้งใจจะโฟกัสซันสูเพราะว่าซันสูอะ่ะโตใช่ไหมคะแต่แบรนด์เฮาก็มีเรื่องที่ต้องรักษาซ่อมแซมตามที่บอกไปเหมือนกันเช่นโปรดักต์เดิมวัตถุดิบหมดแต่ท่านต้องการให้เ x p e r i ียร์ลูกค้าเหมือนเดิมอะ่ะเพราะฉะนั้นท่านก็จะไม่ยอมเปลี่ยนท่านก็ให้เขากาดมาทั้งตลาดเลยแล้วแบบทำยังไงก็ได้ให้บายเทสแล้วมันเหมือนเดิมที่สุดคือไม่ยอมอะ่ะทุกดีเทลอะ่ะแบบเนื้อส้มในยูสุหมดอย่างเงี้ยไม่ยอม เขาจะเปลี่ยนวัตถุดิบใหม่แทนทบอกไม่ได้คุณต้องบายเทสแล้วไม่มีใครจับได้ว่าคุณเปลี่ยนวัตถุดิบอันถึนจะยอมให้เปลี่ยนผมว่าการทําธุรกิจกับคนสนิทของเราอะเอาว่ามันยังมีความชาอะไรชิ้นหนึ่งเพราะว่าหนึ่งคือมันมีความสัมพันธ์ตรงนี้กันอยู่อืซึ่งความสัมพันธ์มังก็ต้องมาพร้อมกับความรู้สึกอเนาะเพื่อนสนิทเนี้ยแน่นอนหรือว่าเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยมันมีความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่แต่ธุรกิจอะมันก็ต้องเอาความรู้สึกออกไป แล้วเอาสิ่งที่มันถูกต้องสำหรับธุรกิจมาเป็นตัวตั้งต้นเสมอครับแยกหมวกนี้ยังไงครับแยกหมวกตัวนี้ว่าตอนที่เราทําธุรกิจเนี่ยถ้าแน่นอนต้องมีทะเลาะกันบ้างล่ะต้องมีบ้างถ้าไม่เคยทะเลาะกันนี่คือผมว่าเราต้องมีหนังสือศึกษาแล้วล่ะว่าทำไมถึงไม่ทะเลาะกันเลยยังไงก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างแล้วเราแยกหมวกนี้ยังไงครับคือหลังจากออฟฟิศเนี่ยเรายังสนิทเหมือนกันยังไงผมว่าผมว่าเราต้องต้องคิดก่อนว่าคําว่าทะเลาะกัน่ะเป็นสิ่งที่ดีนะ คือเป็นหุ้นส่วนกันไม่ไม่เคยทะเลาะก,กันอนะ่ะผมว่าแปลกแปลกมากที่ทุกคนจะคิดเห็นตรงกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่หลายๆคนเลี่ยงกันก็คือว่าเป็นหุ้นส่วนแล้วเลือกที่จะไม่ทะเลาะเลือกที่จะต่างคนต่างทําเลยผมว่าทะเลาะก,กันอ่ะดีแล้วทะเลาะก,กันแล้วก็จบเอวิธีการก็คือเรามีเป้าหมายร่วมกันครับคือการกระสานชอบมานิเฟตว่าว่าภาพเป้าหมายของเราคืออะไรอย่างเราแบบติดรูปแบรเฮาเอาโลโก้ แบ่เราไปติดอยู่ที่ชิบุยา่าแยกชิบุยา่าหรือว่าแบบอ่าเราติดลุปซันสูอย่างเงี้ยครับกับหน้าเชววอมาร์ทเราอยากเข้าไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยพอเห็นเป้าอย่างงี้ปุ๊บ่เวลาทะเลาะก,กันมันก็คือเรื่องเล็กเลยมันเป็นเรื่องที่แบบโคตรเล็กเลยเมื่อเทียบก,กับเป้าหมายที่เราอยากไปอะครับมันก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วมันตบเข้าสู่เส้นทางแท็กกิ้งว่าสิ่งที่เราเห็นต่างเนี่ยสุดท้ายมันนําไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการกันไหมอืมแล้วก็ก็ดีนะผมว่ามันมันเป็นสิ่งแบบ ข้าก่อนที่ได้ครึ่งเวทีเนาะ ok ไม่ว่าจะกับคุณชายคุณการเองแล้วว่ากับกับฟาร์มทั้สองคนของกระแซมกุดก็แบ <c oughs> บ,บโหแบบมันจัดมากนะเพราะผมก็มีน้องสาวสองคน ok ถ้าวันนี้ให้ผมเริ่มธุรกิจกับน้องสาวผมไม่กล้าน่ะไม่ได้ครับผมไม,ไ,ไม่กล้าผม <c oughs> ผมไม่ได้เลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบโอ้โหจะเริ่มธุรกิจกับใครเราต้องมีเป้าเดียวกันก่อนว่าเราจะวิ่งในความเร็วเท่ากันนะถึงมีเป้าเดียวกันเดียวกันนะถึงมีเป้าเดียวกันผมก็กลัวมันมันกลัวแบบ ความมันจะแยกแยะความสัมพันธ์นี้ไม่ออกแต่ว่าคุณกาคุณซานเป็นเป็นตัวอย่างที่แบบโชว่วามันทําได้ใช่มันต้องทะเลาะนะครับทุกคนทุกคนต้องทะเลาะทําให้ทะเลาะนี่แปลกมากอืมอืมเขาถามไม่เหน่อยอันหนึ่งครับคุณการเนี่ยแบ็คกราวน์คือเอชอาร์ครับผมคุณซานอ่ะบัญชีแบ็คกราวน์คือบัญชีเด็กจบใหม่มหาลัยอ่ะหรือว่าเด็กกาลังจบมหาลัยอ่ะจะวุ่นมากเลยอืมพี่สิถามผมตลอดเวลา พีซีเคหนูจะเลือกวิชาอะไระเนี่ยกลัวมากกลัวมากกลัวว่าเลือกวิชาผิดชีวิตจะเปลี่ยนออยากถามว่าฐานะที่เป็นพวกผมก็ได้ทํากันบ้างมาแบบหนึ่งคุณจารก็บอกว่าผมมาจากแบ็คกราวเอชาจริงๆอะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทํา HR ที่บริษัทของผมรู้คอนเซ็ปต์คร่าวๆแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่จับต้องตรงนี้โจจงคุณซายก็ดูบัญชีแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่ทําบัญชีในองค์กรขนาดนั้นอยากรู้ว่าคําสาหรับ คำตอบที่ให้กับเด็กจบใหม่แหละสิ่งที่เราเลือกเรียนอะ่ะมันตัดสินชีวิตขนาดนั้นไหมผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกอย่างถ้าเป็นยุคผมอาจจะดูเป็นทุกอย่างเนาะแต่ยุคนี้การที่ไม่เลือกเรียนบางอย่างในมหาลัยอ่ะก็ไปหาคอร์สเสริมโคดง่ายในติ๊กต็อกในอะไรมีเยอะแยะสกิลเลเอะไรยมีให้เรียนเยอะแยะไปหมด youtube ก็มีไปหมดผมก็เลยคิดว่าสำหรับยุคนี้มันผมว่าใช้ใจเลือกดีกว่าแบบแบบเอาสิ่งที่เรารู้สึกว่า คือร่างกายไม่เคยโกหกเราคําพูดเราโกหกได้ใช่ไหมครับเหตุผลอะไรทั้งอย่างมันมันโยงให้เราเลือกนั่นนี่นั้นได้แต่ร่างกายไม่เคยโกหกเราอืมันเป็นยังไงมันเป็นว่าสมมติว่าวันนี้เราผมเรียนวิชาธุรกิจใช่ไหมครับ HR ใช่ไหมแต่ผมไปเจอวิชาทฤษฎีดนตรีหนึ่งศูนย์หนึ่งมือผมสั่นเลยอยากจะกามากอยากจะอยากจะเลือกคอร์สนี้มากเลยอะสุดท้ายผมเลือกเรียนทฤษฎีดนตรีหนึ่งศูนย์หนึ่ง มันแล้วมันก็มีความสุขมากเพราะว่าผมร่างกายผมตอบสนองว่าผมอยากเรียนน่ะแต่คาถามคือจะไปใช้อะไรกับชีวิตว่าไม่รู้หรอกแต่มันเป็นช่วงเวลาที่มันมีความสุขอะ่ะแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรายังไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องออกมาใช้ได้อยู่ดีครับแล้วถ้ากลับไปย้อนเวลากลับไปวันเนี้ยอืมรู้สึกว่าจะเลือกเรียนอะไรครับก็จะเลือกเรียนเหมือนเดิม,ดมแต่อาจจะอาจจะเลือกเรียนวิชาภาษีมากขึ้นโอเคใช่เสียดายที่หลับเยอะไปหน่อยช่วงนั้น ได้ครับ,รบเดี๋ยวผมคำถามสุดท้ายครับ,รบเดี๋ยวผมจะถามเดี๋ยวให้แต่ละคนตอบได้ครับคำถามนี้เนาะอันนี้มักจะเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ผมมีกับทุกพอดแคสต์คนฟังผมอะ่ะคนรุ่นใหม่เยอะมากคนที่ล่าฝันตามความฝันคนที่คิดว่าตัวเองทำได้หนึ่งคำแนะนำสำหรับคนที่อาจจะกำลังตามความฝันอยู่อยากจะเริ่มทำธุรกิจเพิ่งเป็นนักธุรกิจหรือว่ากำลังท้อกับธุรกิจ หนึ่งคำแนะนําที่คุณจะมีให้เขาคืออะไรครับแก <Okay, S 1> ผมผมจะฝากกับทุกรายการอย่างนี้ครับคืออย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นเอ,อน้องๆชอบมาพูดกับผมว่าเขาเครียดมากเลยวเขาแบบเขาเครียดเขาเขาไม่ได้ซักเซสเหมือนเหมือนเพื่อนเขาหรือเหมือนใครผมคิดว่าคนเรามันมีช่วงเวลาของตัวเองจริงๆนะคือเราคอยแบบแบบแบบจะเปรียบเทียบว,ว่าเฮ้ยในทิกตอกเนี่ยเขาขายได้วันละล้านไลฟ์สดเนี่ยแป๊บเดียวสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านใช่ไหมเรายังเป็นเท่านี้อยู่เลยแต่จริงๆคนเรามันมี วิธีการเดินไม่เหมือนกันผมเองก็เคยเครียดจากการไปเทียบของคนอื่นเหมือนกันแล้วผมก็แบบเหมือนมันหาทางออกไม่ไดใ้ในความที่เราอยากจะเป็นคนอื่นน่ะเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วก็มีสติกลับมารับรู้จังหวะการเดินของตัวเองวันนี้เขาถึงจุดนั้นวันหน้าเราก็อาจจะถึงจุดของเราก็ได้ชีวิตคนเรามันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแล้วความสักเซสก็ไม่ได้วัดด้วยตัวเงินเสมอไปมันคือความสักเซสวัดด้วยอิสรภาพวันนี้เรามีอิสรภาพในการคิดมากแค่ไหน มมีอิสรภาพในการเลือกงานที่เราชอบมากแค่ไหนผมว่ามันเป็นอย่างนั้นมากกว่าขอบคุณมากครับโอเคอ่คุณจางต่อเลยครับโอเคจะบอกว่าทุกคนก่อนจะสําเร็จต้องผิดพลาดค่ะก่อนที่ซานจะมีวันนี้ซานปิดไปแล้วสี่ห้าบริษัทซานก็เชื่อว่าคนสําเร็จทุกคนอะก่อนที่จะมาถึงวันเนี้ยเขาก็ต้องมีสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดสมมติเปรียบเทียบเหมือนคนที่ไม่ได้ทาธุรกิจเนาะเขาถามว่าตั้งแต่เกิดมาคุณทําให้คนรอบข้างเสียใจบ้างไหม มันก็ต้องมีทุกคนตื่นมาก็ต้องมีสิ่งที่ผิดพลาดยกเว้นตื่นมาเราไม่ทาอะไรเลยวันนั้นคุณจะไม่พลาดอะไรเลยค่ะก็อยากจะบอกว่าก่อนอย่าก,กลัวเลยความล้มเหลวทุกคนต้องล้มเหลวมาก่อนถึงจะสําเร็จสุดยอดมากครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ <laughs> <laughs> เกินครึ่งแก้วแล้วทุกคน <Yeah. S 2> อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆครับ <laughs> ก็ขอบคุณมากสำหรับเวลามากวันวนี้นะครับแล้วผมเชื่อว,ว่าได้ประโยชน์ทุกคนคนที่ฟังอยู่ได้ประโยชน์อย่างแน่นอน ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ